สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16ค่ะสำหรับในช่วงนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมมาถึงยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโดยมีนางสุกัญญางามบรรจงรองเลขาธิการคณะกรรมการประสานขั้นพื้นฐานนะคะทูลเข้าถึงกระหม่อมถวายพวงมาลัยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในห้องบอลรูมนะคะดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัยหลังจากประทับพระราชอาสน์แล้วนางสาวอุษณีธโนสวรรค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสูจิบัตรค่ะและนายธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุชาดาสหสกุลนะคะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและนายพนมพงษ์ไพบูลย์นะครับประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นถวายหนังสือชนะการประกวดค่ะข้าพระพุทธเจ้านายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานและบรรดาผู้ที่เฝ้าทูลองพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่ารองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงานดังนี้การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เลือกหนังสือและสื่อการอ่านที่มีคุณค่ามีความหลากหลายพร้อมสารประโยชน์ได้ตามความสนใจแนวคิดหลักในการจัดงานปีนี้ใช้คำว่าอ่านอีกครั้งโดยมีแนวคิดว่าการอ่านคือปัจจัยทางด้านความรู้ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเริ่มจากการอ่านนำไปสู่การริเริ่มทดลองและการลงมือปฏิบัติในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้รูปแบบการอ่านมีความหลากหลายขึ้นแต่สาระสำคัญคือการอ่านจะเป็นหนทางที่ทำให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันจะช่วยขับเคลื่อนปรับปรุงและพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งนี้การอ่านและการเขียนนี้ปวงชนชาวไทยได้เกิดแรงบันดาลใจจากใต้ฝ่ารองพระบาทผู้ทรงเป็นนักอ่านนักเขียนนักการศึกษานักพัฒนานักการทูตอเนกอนันต์นานัปปการดังที่ปรากฏในพระราชจริยวัตรอย่างต่อเนื่องทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงมีพระคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านโดยการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทรงงานเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ปวงชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดารทุกที่ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณสุดพ้นพรรณนาปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำไปประพฤติตามพยุคลบาทสืบไปปีนี้มีสำนักพิมพ์ไทย
และสำนักพิมพ์ต่างประเทศรวม407แห่งมาร่วมงานออกรวม945บูธและร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดงานโดยจัดต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึง8เมษายนศกนี้ในวาระโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายบุญลักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าเฝ้าทูลรองพระบาทเบิกผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณเบิกคณะกรรมการตัดสินหนังสือดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกและเบิกผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561เข้ารับพระราชทานรางวัลจากนั้นขอพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลเชิญฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพุทธเจ้านายบุญรักยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลทราบว่าการจัดประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561มีผู้ส่งหนังสือเข้าร่วมประกวดรวม338เรื่องได้รับรางวัลรวม52เรื่องหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นมี11เรื่องได้แก่1นนทบุรีศรีมหานคร2ลืมตาตื่นอีกครั้งในเวลาอันควร3นกป่ากับปู่ต้นไม้4โลกของมดแดงกับแตงกวา5พระพุทธเจ้าศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง6เรื่องวิถีไทยสายทานแห่งปัญญา7เรื่องร้อยกอง8เรื่องความสุขของกะทิฉบับลายเส้น9เรื่องลากขุมทรัพย์อาเซียนสิงคโปร์10เรื่องสมุดภาพสยามเรเนซองส์ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เล่ม1 11เรื่องในดวงใจนิรันดร์หนังสือที่ได้รับรางวัลชมเชยมี41เรื่องได้แก่1เจดีย์ในประเทศไทยรูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา2จากรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่9อีกย่าง9ของพระบรมเดชานุภาพ3เรนันโดอิเลโตมวลชนคนชั้นล่างประวัติศาสตร์แห่งชาติและความรู้แบบอนานิคม4เรื่องกรงกรรม5เรื่องกนกนาที6เรื่องม่านชีวิต7เรื่องใจธรรมชาติ8เรื่องแนบเกล้าเนาการรวมบทร้อยกอง9เรื่องระหว่างทางกลับบ้าน10เรื่องนักแสดงสด11เรื่องเสน่หานุสรณ์12เรื่องคนนี้คือใคร13เรื่องผ้าห่มวิเศษของนิ่งหน่อง14เรื่องลูกฉันหายไป15เรื่องป่าต้องห้าม16เรื่องพอผนังฟังนิทาน17เรื่องเรารักในหลวง18เรื่องความลับของแมว19เรื่องติ๊ดติ๊ดสนุกคิดบ้านสวน20เรื่องอมตะผีรอบโลก21เรื่องเด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือดอกไม้และอื่นๆ22เรื่องบึงน้ำแห้ง23เรื่องอัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง8 24เรื่องเทใจให้สเปน25เรื่องสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่น26เรื่อง How deep is your dream 27เรื่องเกล็ดแก้วกรองการ28เรื่องดินแต้มดาวปณิธานตามรอยพ่อสารต่องานแผ่นดิน29เรื่องเรืองแสงแห่งหัวใจ30เรื่องกระบี่หยามยุทธภพ31เรื่องพระเจ้า500ชาติ32เรื่องหมาจ๋าเทอราปีหมาจ๋ารักษาใจ33เรื่องท่องแดนไดโนเสาร์ตอนแผ่นดินเปลี่ยนแปลง34เรื่องเมฆของพระราชา35เรื่องลี้ลับรอบโลกมอนสเตอร์ในเงามืด36เรื่องปฐมบทแห่งสยามไทยนักห้วงการถวายคารวาลัย
37เรื่องวิถีแห่งไทยสายทานแห่งปัญญา38เรื่องสืบสานศีลในแผ่นดินพระทรงธรรม39เรื่องครอบครัวสุขสันต์สงกรานต์สุขใจ40เรื่องจุจุเงียบหน่อยนะจ๊ะ41เรื่องพระมหาชนกวิริยะบารมีในการนี้ผู้มีอุปการะคุณต่อการจัดงาน14รายคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นจำนวน6รายและผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561จำนวน105รายประกอบด้วยผู้ประพันธ์ผู้จัดทำภาพประกอบและผู้จัดพิมพ์ได้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติคุณเข็มที่ระลึกและรางวัลตามลำดับเพราะโอกาสนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ14ราย 1. บริษัท NCC Management and Development จำกัด 2. เครือก้าวหน้ากรุ๊ป 3. บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 4. บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด 5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย6บริษัทอุกบีจำกัด7บริษัทเมฟคอร์ปอเรชั่นจำกัด8บริษัท B2S จำกัด9บริษัทมติชนจำกัดมหาชน10บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชน11บริษัทไทยเดย์ .com จำกัด12สยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัดมหาชน13สำนักพิมพ์เด็กเพรส14บริษัทเคิร์ชจำกัดคณะกรรมการพิจารณาตัดสินประกวดหนังสือดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มที่ลึก6รายนางสาววีนาอัครธรรม2นางพงจันทร์อยู่เป็นสุข3นางนาธรดาทองอยู่4นายวีระโชติธรรมพร5นางพิชณีโสธิโยธิน6นางสาวชนิสาสงะเวชผู้เข้ารับพระราชทานหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561 105รายตามลำดับนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเกียรติบัตรนะคะให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2561จำนวน105รายนะคะซึ่งก็มีทั้งการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2561นี้นะคะมีทั้งหมด9กลุ่มด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มหนังสือที่เป็นหนังสือสารคดีนะคะกลุ่มหนังสือนวนิยายกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปีกลุ่มหนังสือสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปีกลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีกลุ่มหนังสือการ์ตูนหรือและหรือนิยายภาพนะคะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มหนังสือสวยงามซึ่งในแต่ละประเภทกลุ่มนั้นก็จะมีการแบ่งแยกออกไปเป็นสาขาย่อยๆอีกค่ะค่ะและในระหว่างของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.สมเจตสัตยกิจขจรนะคะกรรมการบริหารสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยมาร่วมให้รายละเอียดและบรรยายกับเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคงเรียนถามถึงที่มาของการจัดคัดเลือกหนังสือดีเด่นในปีนี้ค่ะมีความเป็นมายังไงบ้างคะนะครับสำหรับการคัดเลือกหนังสือดีเด่นปีนี้นะครับก็สสพท.นะครับก็จะเป็นผู้ที่คัดเลือกหนังสือนะครับผ่านคณะกรรมการนะครับของสสพท.ได้คัดเลือกมาทั้งหมดนะครับจากหนังสือ9กลุ่มนะครับก็จะมีตั้งแต่หนังสือระดับเด็กเล็กไปจนถึงระดับเด็กโตนะครับไปจนถึงระดับผู้ใหญ่นะครับก็จะไล่เรียงเรื่องราวเนื้อหานะครับแล้วก็ระดับอายุไปนะครับทราบว่ามีผู้ที่ส่งหนังสือเข้าประกวดถึง338เรื่องด้วยกันใช่ครับแล้วก็มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น52เรื่องนะคะครับเรียกว่าสัดส่วนของผู้ที่ส่งนั้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นในทุกๆปีมีผู้ที่สนใจส่งหนังสือเข้าประกวดในหลายๆรูปแบบนั้นนะคะเยอะทีเดียวผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขาพิจารณาจากเรื่องอะไรบ้างคะในหลักการ
ในหลักการนะครับก็เป็นความสอดคล้องกันนะครับระหว่างรางวัลช่วงอายุนะครับแล้วก็ในเรื่องความเหมาะสมนะครับเกี่ยวกับเนื้อหานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าบางกลุ่มหนังสือนะครับก็จะไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นนะครับก็แสดงว่าในปีนี้เนี่ยก็ไม่ผ่านการคัดเลือกนะครับตามมาตรฐานนะครับของคณะกรรมการสปท.นะครับแต่ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นต้องผ่านมาตรฐานที่ได้มีการตั้งเกณฑ์เอาไว้นะคะว่าที่เหมาะสมกับช่วงอายุวัยแล้วก็ประเภทหนังสือหรือไม่ประเภทหนังสือครับใช่ครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งจะมีส่วนของหนังสือดีเด่นมาจัดแสดงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะจะอยู่บริเวณโซนฮอล์เอนะครับเรียกว่าเป็นโซนไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะที่ผู้ที่เข้าชมงานนั้นสามารถที่จะมาแวะเยี่ยมชมจุดนี้ก่อนได้เพื่อที่จะดูว่าหนังสือดีเด่นประจำปีนี้มีเนื้อหาสอดคล้องหรือเหมาะสมกับวัยของเราหรือวัยของผู้ที่เราจะซื้อหนังสือไปฝากหรือไม่และก็ดีอย่างไรด้วยถึงจะได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ไปใช่ครับแล้วก็หนังสือทุกเล่มที่ได้รับรางวัลก็มีจำหน่ายอยู่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้ด้วยนะครับที่จำหน่ายตามบูธต่างๆที่เขาเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ใช่ครับค่ะซึ่งการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและทุกปีก็จะมีการจัดให้มีการคัดเลือกหนังสือดีเด่นแบบนี้ด้วยเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเขียนนะคะค่ะนักเขียนแต่ละปีก็จะมีกำลังใจว่างานของเขาได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีผู้ที่สนใจอ่านหนังสือมากขึ้นครับค่ะค่ะสำหรับการจัดนิทรรศการก็จะมีทั้งหมด7โซนด้วยกันค่ะอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้เห็นรายละเอียดในแต่ละโซนนะคะครับการจัดงานในปีนี้ใช้แนวความคิดในการจัดงานว่าอ่านอีกครั้งนะคะหมายความว่าอย่างไรคะการตีความของคำว่าอ่านอีกครั้งค่ะครับก็ถ้าเรามองนะครับในแง่ของระดับเด็กเยาวชนนะครับเราพบว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำส่งผลให้การแข่งขันในระดับนานาชาติเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีผลสำเร็จที่ต่ำลงนะครับมองย้อนมาที่ผู้ใหญ่นะครับอัตราการอ่านหนังสือเฉลี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยก็ลดลงนะครับก็เป็นที่มาว่าเราอยากจะเชิญชวนให้มาสร้างวัฒนธรรมนะครับการอ่านรณรงค์ให้เกิดการปลูกฝังการอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะแต่ในปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศก็เข้ามาในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ครับทีนี้การอ่านเองก็อาจจะอ่านในรูปแบบต่างๆไม่ใช่เฉพาะอ่านหนังสือก็จะมีการอ่านในเครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆด้วยครับคือขอให้อ่านนะครับไม่ว่าจะอ่านในรูปแบบไหนจิตวิญญาณการอ่านก็ยังเหมือนเดิมครับค่ะเพราะว่าการอ่านก็จะเสริมทำให้ปัจจัยสู่การเรียนรู้ความรู้ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มมาจากการอ่านเพื่อที่จะนำไปสู่การทดลองริเริ่มปฏิบัตินะคะในท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศการอ่านก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะใช่ค่ะซึ่งก็ถ้าเกิดย้อนไปตามเจตนารมณ์ของการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งแรกเมื่อปี2515นะคะเขาก็ตอนนั้นจัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติมีการพัฒนาหลายสถานที่ย้ายจัดงานไปหลายสถานที่นะคะทั้งสวนลุมพินีโรงเรียนหอวังท้องสนามหลวงคุรุสภารวมถึงถนนลูกหลวงนะคะก็มีการจัดงานต่อเนื่องกันมาโดยตลอดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะช่วงปลายปีปลายเดือนมีนาคมนะคะถึงต้นเดือนเมษายนของทุกๆปีแล้วก็เป็นปิดเทอมเล็กด้วยนะคะซึ่งจุดประสงค์จริงๆแล้วก็คือต้องการที่จะให้คนไทยนั้นเห็นถึงความสำคัญของการอ่านครับค่ะซึ่งสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46นะครับและงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16นี้นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับในค่ะครับผมซึ่งเราจะเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไปนะคะในลำดับนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16ค่ะข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16ที่จัดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมผู้จัดงานที่มีความตั้งใจแน่วแน่ในเรื่องส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื่อปลูกฝังให้คนในสังคมมีความใฝ่รู้ชอบที่จะแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือดีอันเป็นเครื่องช่วยขยายโลกทัศน์และทัศนคติให้กว้างขวางก่อให้เกิดปัญญาความรอบรู้พระให้สามารถพัฒนาตนพัฒนาความคิดและจิตใจของผู้อ่านการที่คนในสังคมเห็นความสำคัญของหนังสือรักการอ่านแสวงหาความรู้มีสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญข้อ
ข้อหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นอารยะประการหนึ่งผู้ไม่ย่อหย่อนในการแสวงหาความรู้เชื่อได้ว่าเป็นผู้สามารถนำพาความเจริญมาสู่ตนและสังคมได้จึงควรที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันทุกทางที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปรักการอ่านหนังสือและสนับสนุนเกื้อกูลผู้ผลิตให้สามารถผลิตหนังสือที่ดีให้คุณแก่ผู้อ่านได้เวลาอันควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16ขออวยพรให้งานสำเร็จผลสมความประสงค์ทุกประการทั้งขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจประสบแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลจงทั่วกันสืบไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรในส่วนของนิทรรศการหนังสือดีเด่นประจำปี2561นะคะรวมทั้งทอดพระเนตรร้านค้าในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46นี้ด้วยค่ะซึ่งการจัดงานนั้นก็เต็มพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรรายรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะโดยในกรณีก็จัดในช่วงของปลายเดือนมีนาคมเหมือนเช่นทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็มีประชาชนนะคะส่วนมากก็จะเป็นเยาวชนมารอเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จอยู่บริเวณโดยรอบของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อที่จะมีโอกาสได้เข้ามาซื้อหนังสือในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะว่าเห็นความสนใจของเยาวชนคนไทยที่มาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเข้ามาในงานในครั้งนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้มีคิวแล้วนะคะใช่ค่ะยาวเลยสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอ่านอีกครั้งเชื่อมโยงกับนิทรรศการหลักของงานที่จะเล่าเรื่องตั้งแต่ประวัติศาสตร์การอ่านของโลกและประเทศไทยนะคะแล้วก็การอ่านยุคต่างๆจนถึงหนังสือที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศโดยที่จะเน้นให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของประเทศไทยในการสร้างวัฒนธรรมแสวงหาความรู้โดยมีการอ่านเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อให้เรานะคะได้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นได้ค่ะในจุดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะคะที่มาร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือของสถานประกอบการต่างๆนะคะณจุดนี้เองนะคะจะมีนางสาวนิสสุดาอภินันทาพรค่ะผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายชื่อหนังสือดีเด่นประจำปี2561ด้วยนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ได้มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโซนต่างๆนั้นก็จะได้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายค่ะในงานในครั้งนี้นะคะนิทรรศการ100ปีนายผีอัศนีพลจันทร์นิทรรศการหนังสือดีเด่น2561นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารัตนมณีสารเมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดงมังกรไปอินหน้าหมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำนะคะรวมทั้งนิทรรศการของ CCC หรือว่า Creative Comic Collection โดยสมาคมผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์แห่งไทเปแล้วก็มีนิทรรศการของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันนะคะซึ่งก็มาร่วมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในครั้งนี้ด้วยค่ะน
อกจากตัวนิทรรศการแล้วนะคะโซนต่างๆของการจัดงานสัปดาห์หนังสือก็ยังคงเป็นโซนเดิมซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะคนที่เป็นแฟนมาหาหนังสือก็จะต้องมาตามที่เคยมาในแต่ละปีแต่ละครั้งที่จัดครับผมก็แต่ละโซนนะครับก็จะแบ่งเนื้อหาหนังสือไว้ชัดเจนนะครับอย่างตอนนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะครับผมก็ทรงลงพระนามาภิไธยทรงลงพระนามนะคะในหนังสือย่ำดันมังกรนะคะครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่นิทรรศการรัตนมณีศาลนะครับก็จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาบางส่วนนะครับจากพระราชนิพนธ์สองเรื่องนะครับเป็นพระราชนิพนธ์แปลไปอินน่านะครับหมู่บ้านรับลีหนึ่งฝั่งน้ำนะครับแล้วก็คำบรรยายพระราชนิพนธ์เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกรนะครับโดยเนื้อหาของเรื่องไปอินน่าหมู่บ้านรับลีหนึ่งฝั่งน้ำนะครับจะเป็นการรวมวรรณกรรมจีนสี่เรื่องของสามนักเขียนชื่อก้องในแวดวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัยมานำเสนอนะครับซึ่งในส่วนของบูธนี้นะครับก็จะเป็นบูธของบริษัทนันมีบุ๊กนะครับสำหรับเรื่องไปอินน่านะครับหมู่บ้านรับลิลิมฝั่งน้ำนะครับเป็นของคุณชื่อจือเจี้ยนนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ใหม่นะครับใช้สัญลักษณ์อันงดงามจากธรรมชาตินะครับมาอธิบายสัจธรรมในหัวใจของมนุษย์นะครับซึ่งผู้เขียนจะใช้ฉากจริงในหมู่บ้านลับลีที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามนะครับและโหดร้ายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนิทรรศการหนังสือดีเด่นนะครับที่ได้ผ่านการคัดเลือกเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะครับผมก็จะจัดเป็นโซนใช่ครับเป็นโซนว่ามีหนังสืออะไรที่ได้รับรางวัลบ้างนะคะก็คนที่มาชมนิทรรศการก็สามารถที่จะศึกษาได้นะคะว่าผู้เขียนแต่ละคนเนี่ยมีหลักการเขียนยังไงทำไมถึงได้รางวัลอย่างนี้ก็สามารถมาเจอผู้เขียนโดยตรงได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะจริงๆแล้วการอ่านหนังสือนะคะมันก็จะได้หลักในการคิดหรือว่าวางระบบความคิดเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีการผูกเรื่องการผูกเรื่องก็มีการเล่าเรื่องแบบต่างๆทั้งมีการคลี่คลายปมก่อนแล้วค่อยนำไปสู่เรื่องราวที่เป็นเหตุหรือว่าเป็นการบอกเล่าเหตุที่มาก่อนจนถึงในที่สุดก็เป็นการคลี่คลายปมออกมาก็จะใช้ถ้าคนอ่านหนังสือเยอะๆเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการคิดในการนำเสนอที่ดีด้วยนะคะสำคัญก็คือการลำดับเรียบเรียงความคิดนะคะเราเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็ต้องมีลักษณะของการคลายปมนะคะสร้างปมขึ้นมาแล้วก็คลายปมให้หนังสือนั้นน่าสนใจเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงใช่ค่ะค่ะครับอันนี้นะครับตอนนี้อยู่บริเวณบูธของไต้หวันนะครับซึ่งเป็นบริเวณฮอลล์เอนะครับคุณโลซินเจิ้งนะครับนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์แห่งไทเปนะครับกำลังมอบของที่ระลึกนะครับในบูธนี้นะครับปีนี้นะครับไต้หวันก็จะมีการจัดแสดงดนตรีซิมโฟนีออเคสตรานะครับซึ่งเป็นวงNational ไต้หวันซิมโฟนีออเคสตรานะครับเป็นวงดนตรีระดับโลกนะครับนะครับแล้วก็จะมีการจัดแสดงหนังสือนะครับมีการจัดแสดงในส่วนของศิลปะการชงชาอูหลงนะครับซึ่งถือว่าเป็นชาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีในส่วนของคณะละครหุ่นผ้านะครับนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเราจะได้เห็นในภาพนะคะทุกครั้งที่มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก็จะมีการจัดงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติควบคู่กันไปแล้วในแต่ละปีก็จะมีเหมือนกับเจ้าภาพหลักของต่างชาติเนี่ยมาเป็นแขกของเราปีนี้ก็คือไต้หวันไต้หวันมาเป็นหลักในการไต้หวันเคยมาในงานเมื่อ11ปีที่แล้วอ๋อค่ะครับผมก็สร้างความประทับใจไว้เยอะมากครับซึ่งปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับอย่างตรงนี้ก็จะที่เห็นก็จะเป็นหุ่นผ้านะครับก็มีทั้งเอาวัฒนธรรมแล้วก็หนังสือของเขานะมานำเสนอในงานนี้ด้วยนะคะการเขียนหนังสือของไต้หวันกับคนของคนไทยมีความแตกต่างกันไหมคะการเล่าเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ต่างๆในการนำเสนอหนังสือจริงๆแล้วลักษณะการนำเสนอคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีการนำเสนอในลักษณะที่เป็นบริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันค่ะในโซนแสดงหนังสือนานาชาติสำนักพิมพ์ไต้หวันก็เข้าร่วมทั้งสิ้น156รายนะคะนำหนังสือลิขสิทธิ์จากไต้หวันมาแนะนำ
พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ไต้หวันไทยขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีการเชิญผู้ประกอบการมาด้วยในภาพนี้จะเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งเป็นเรียกว่าปฐมบทของหนังสือในอดีตนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมตอนนี้กำลังอยู่ที่นิทรรศการรัตนมณี3นะครับที่เห็นในภาพนะครับก็หนังสือพระราชนิพนธ์แปลใช่ครับนะคะในเรื่องต่างๆที่พระองค์ได้พระราชนิพนธ์ไว้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้2เรื่องด้วยกันใช่ครับนะคะคือเรื่องไปอินน่านะครับหมู่บ้านรับลี้ริมฝั่งน้ำนะครับแล้วก็เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกรนะครับนะครับก็จะเป็นรวมเรื่องสั้นนะครับอีก3เรื่องก็คือคำไว้อะไรหมาของมั่วเหยียนนะครับแล้วก็ซุปที่อร่อยช่างน่ากลัวยิ่งนะครับแล้วก็กินหม้อไฟในหน้าร้อนของซู่เฉียวนะครับค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ทรงเป็นทั้งนักอ่านแล้วก็นักเขียนเป็นนักการศึกษาที่มีพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังต่างประเทศบ่อยๆนะคะแล้วก็ได้ทรงนำกลับมาเขียนหนังสือด้วยเหมือนกันนะคะและผลงานของพระองค์เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่คนสนใจนำมาใช้เป็นประสบการณ์ชีวิตได้หลากหลายเพราะว่าพระองค์เองนะคะมีพระราชกรณียวัตรที่ทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านพระองค์มีการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทรงงานเพื่อบรรบับทุกบำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะประชาชนในถิ่นทุรกันดารอีกด้วยค่ะหนังสือ2เล่มนั้นแล้วนะคะก็ยังมีหนังสือพระราชนิพนธ์แปลอีกหลายเล่มนะคะที่ได้จัดแสดงไว้ที่ในตู้นะคะสำหรับคำบรรยายพระราชนิพนธ์เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกรนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพนะครับได้ทรงบรรยายเรื่องย่ำแดนมังกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2533นะครับสัปดาห์หนังสือครั้งนี้จะได้เห็นหนังสือเก่าๆที่อาจจะหาดูได้ยากแล้วนะคะครับผมหลายเล่มเลยทีเดียวค่ะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับในงานสัปดาห์หนังสือครั้งนี้ก็จะมีหนังสือที่ได้รับความอนุเคราะห์นะครับเชิญมาโชว์นะครับเช่นหนังสือจินดามณีนะครับก็จะได้รับมาเชิญมาโชว์ในบูธนิทรรศการของอานีครั้งนะครับก็จะได้เห็นเล่มจริงนะครับจะมีหลายรุ่นหลายเวอร์ชันนะคะกำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวละครย้อนประวัติศาสตร์ค่ะใครๆก็รู้จักดีแล้วก็ใช่เพราะว่าถึงจินดามณีแล้วเนี่ยวันนี้ทางการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยก็ได้นำเอาท่านพิมพ์ที่เป็นท่านพิมพ์โบราณมาจัดแสดงรวมถึงหนังสือโบราณหลายๆเล่มที่หาดูไม่ได้ที่ไหนเลยนะคะมาจัดแสดงในงานนี้อายุก็เป็นหลักร้อยปีนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับเรื่องหนังสือจินดามณีเนี่ยก็แน่นอนครับว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวมีจำหน่ายแล้วด้วยนะครับก็ปีนี้กรมศิลปากรก็นำมาจำหน่าย 4,000 เล่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตรงนี้ก็เป็นบริเวณนะครับโซนถวายนะครับหนังสือนะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นของECC นะครับ FM 105นะครับสสสแล้วก็มูลนิธิอุตสาหกรรมเพื่อเด็กนะครับก็จะเป็นทั้งผู้ที่เขียนหนังสือนะคะแต่งหนังสือแล้วก็นักจัดรายการวิทยุครับผมรวมถึงเจ้าของบริษัทต่างๆที่ได้มาเข้าเฝ้าทูลพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกค่ะครับผมแล้วก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะครับอาจารย์เรืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะครับมาสักครู่ที่เห็นนะครับคุณตุ๊บปองนะคะตุ๊บปองนะครับก็เป็นเหมือนกับผู้ที่พลิกตำนานการเขียนหนังสือของเด็กถูกต้องครับแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ซื้อหนังสือของมูลนิธินี้นะคะไปอ่านให้ลูกหลานฟังครับตรงนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าโซนแพนเนอรี่นะคะครับโซนแพนเนอรี่แล้ว
ตอนนี้เป็นบริเวณโซนฮอลล์เอโซนฮอลล์เอกำลังจะลงไปโซนเมนฟอยเย่นะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องแพนเนอรี่นะคะเป็นการจัดงานเรียกว่าการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์เนี่ยเต็มพื้นที่หมดครับ 20,000 ตารางเมตรใช่ค่ะใช้ครบนะคะต้องจองเป็นระยะเวลา11วันด้วยนะคะยาวนานนะคะประชาชนก็เดินทางมาในงานหนังสือทุกๆวันเนี่ยเต็มเลยนะคะครับปีที่แล้วเนี่ยจำนวนคนเนี่ยเป็นสถิติคือ2ล้านคนและปีนี้มีความมั่นใจว่าทะลุเกินหลัก2ล้านแน่นอนเพราะคนหาอ่านหนังสือบุพเพมีไหมคะบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสมีแน่นอนนะครับมีหลายบูธด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสำหรับปีนี้เนี่ยมีหนังสือเปิดตัวใหม่งานนี้เนี่ย600กว่าปกในงานนี้เลยนะครับ600กว่าปกแล้วก็มีหนังสือพร้อมที่จะจัดจำหน่ายมากกว่า1ล้านเล่มเราจะติดตามได้อย่างไรคะว่าหนังสือปกใหม่ที่ว่าเนี่ย600กว่าปกนะคะจะอยู่ในหนังสือสำนักพิมพ์ไหนบ้างแล้วก็หนังสือที่เราตามหาเนี่ยสามารถที่จะเดินไปได้ที่โซนไหนเพราะว่ามัน 20,000 ตารางเมตรนี่ค่อนข้างที่จะก็สามารถรับสุจิบัตรนะครับแผนผังการดำเนินงานนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่มีการนำบุคคลในภาพนะคะบุคคลในภาพที่มีโอกาสได้อยู่ในภาพของพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในต่างประเทศนะคะทั้ง3คนที่มายืนเฝ้าถวายรายงานในขณะนี้มีประเทศใดบ้างคะมีทั้งจากประเทศจีนนะคะแล้วก็มีจากที่บังกลาเทศรวมถึงจากกัมพูชานะที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอยู่ในขณะนี้ซึ่งมีด็อกเตอร์เพชรแสงนะคะจากราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นคนแรกที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกนะคะที่เข้าเฝ้าในวันนี้ด้านหลังจะเป็นพระฉายาลักษณ์ที่มีบุคคลในภาพอยู่ในนั้นด้วยนะคะได้ถวายงานในต่างประเทศค่ะค่ะพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระฉายาลักษณ์ด้วยนะคะครับทั้งหมดก็มี6ท่านนะครับจากประเทศบังคลาเทศนะครับภูฏานมั้ยคะครับภูฏานครับอาณาจักรกัมพูชานะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับค่ะก็มีล้อมรอบนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะจัดไว้2ด้านด้วยกันแล้วก็สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานนะครับทั้ง6ชาตินะครับซึ่งเป็นที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จเยือนนะครับตามที่ต่างๆนะครับในแต่ละประเทศค่ะพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระฉายาลักษณ์แล้วก็ได้มีพระราชปฏิสันถารกับบุคคลในภาพด้วยนะคะครับก็คือดร.เพชรแสงนะครับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชอเตียวนะครับแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานะครับมีทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งพระองค์นั้นสนสนพระไทยนะสำหรับการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆซึ่งก็คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงโจฉงเลอร์นะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับโรงพยาบาลหมายเลข1มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ทรงสนทนาเรื่องปัญหาสตรีเมื่อวันที่6มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2544นะครับที่ประเทศจีนนะครับก็เป็นโครงการตามหาบุคคลในภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี61พรรษา2เมษายน2561นะคะสำหรับโครงการนี้ก็มีบุคคลที่เข้าเฝ้าทูลพระบาทในครั้งนี้ในวันนี้นะคะ6ท่านด้วยกันครับผม6ท่านจาก6ประเทศนะครับฝั่งตรงกันข้ามนั้นก็จะเป็นการจัดนิทรรศการอ่านอีกครั้งนะคะใช่ครับเป็นนิทรรศการอ่านอีกครั้งน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเรามีทั้งเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้เป็นห่วงครับผมของประเทศไทยเรื่องของการอ่านนะคะครับเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกันกับการทดสอบนะครับประสิทธิภาพนะครับการเรียนนะครับของเด็กนักเรียนนะครับในประเทศไทยนะครับก็ทำให้
ครับผมนะครับอย่างในตอนนี้ในภาพนะครับก็เป็นดร.เมสบายพิยูนูนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่ประจำโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหมายเลขที่7นะครับเขตการปกครองมิงกลาดอนกรุงย่างกุ้งนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพนะครับได้ทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหมายเลข7ที่เมืองย่างกุ้งเมื่อวันที่6ตุลาคมนะครับปี2558นะครับซึ่งมีดร.เมสบายพยูนูนะครับเป็นผู้ที่ทรงถวายคำติดตามบรรยายนะครับสำหรับท่านนี้นะครับก็เป็นศาสตราจารย์ไฮเดอร์ซานะครับเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามียะณเมืองเปสวานะครับที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพนะครับได้เสด็จเยือนมหาวิทยาลัยอิสลามียะณเมืองเปสวานะครับเมื่อวันที่21มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2555นะครับก็น่าดีใจนะครับที่มากันได้ครบเลยนะครับหาติดตามตัวปกตินี่ก็แต่ละท่านก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะหายากมากครับหาตัวยากแล้วก็สามารถที่จะหาภาพคนบุคคลในภาพมาได้แล้วก็นำตัวจริงมาที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้ด้วยนะคะและที่มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทพระองค์ก็ได้มีพระราชปฏิสันถารด้วยอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งแต่ละท่านก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับในแต่ละสาขาของแต่ละประเทศนะครับถือได้ว่ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลองพระบาทอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อยู่ในประเทศของเราด้วยหลังจากที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลองพระบาทครั้งนึงแล้วในประเทศของตนเองสำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณหนังสือดีเด่นนะครับ100เล่มสำหรับเด็กนะครับสำหรับเยาวชนนะครับของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเรียกว่าผู้ปกครองมานี่ก็คือต้องมาพูดนี้ก่อนเลยมาศึกษาเพราะเป็นหนังสือที่คัดมาแล้วว่าดีก็จะมีหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ที่เห็นนี่ก็คืออาจารย์ลงศักดิ์ปิยะทิพย์อาจารย์ทุกปองนะครับอันนี้นะครับเป็นจะถือว่าเป็นไฮไลท์ก็ได้นะครับของกรมศิลปากรนะครับก็จะมีหนังสือจินตามณีมาจำหน่าย 4,000 เล่มนะครับสำหรับคอละครนะครับที่อยากจะเก็บสะสมนะครับหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับก็ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ามีแค่ 4,000 เล่มนะครับก็เป็นแบบเรียนเป็นแบบเรียนเล่มแรกนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งเขียนขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วกรมศิลปากรเคยทำจำหน่ายออกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2485นะครับแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2558นะครับแล้วก็ได้มีการแทรกตัวหนังสือที่เป็นตัวเก่านะครับในการรูปแบบการเขียนแบบเก่าเนี่ยลงไปให้ดูด้วยเปรียบเทียบกับของใหม่นะครับแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46นะครับคือแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะเห็นอยู่บนบริเวณแท่นพิมพ์ที่นำมาจัดจำหน่ายฝั่งตรงข้ามครับที่นำมาให้ชมจินตามณีครับนี่เป็นแบบใหม่นี่เป็นแบบใหม่ค่ะแบบมันจะเป็นเล่มบางๆสีแดงๆใช่ครับส่วนตัวที่เป็นดั้งเดิมเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามคือไปดูของดั้งเดิมก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาซื้อของใหม่ตรงข้ามกันเลยนะคะใช่ครับก็จะเป็นพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะคะที่เราได้ยินและก็คุ้นเคยในตอนเด็กๆนะคะนะคะและเด็กๆยุคปัจจุบันนี้ก็น่าจะหาอ่านกันนะคะครับแล้วก็บูธนี้ก็ขายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเด็กเนี่ยนะคะสำหรับเยาวชนคือทุกบ้านควรที่จะมีเอาไว้ติดบ้านเพราะว่าเป็นความรู้รอบตัวสำหรับเด็กจริงๆนะคะคเป็นสิ่งที่เด็กควรที่จะทราบแล้วก็ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครอบคลุมทุกๆด้านค่ะคซึ่งบูธโครงการสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะครับได้ออกแบบให้เข้ากับกระแสย้อนรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับซึ่งเยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถหาอ่านนะครับมันมีกล่องหนังสือรับบริจาคด้วยนะสำหรับประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงหย่อนหนังสือนะคะลงไปเพื่อที่จะร่วมบริจาคก็คงจะเป็นการแบ่งปันหนังส
ือที่อ่านแล้วไปให้คนที่ยังไม่เคยได้อ่านนะคะค่ะหรือว่าจะซื้อหนังสือใหม่สารานุกรมบริจาคด้วยก็ได้นะคะไปยังผู้ดีค่ะผู้ที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารก็สามารถมาร่วมบริจาคกันได้ที่บูธ X17 นะครับที่เกี่ยวข้องโซนนี้นะคะเกี่ยวกับผู้ที่แต่งผู้ที่เรียบเรียงหนังสือต่างประเทศครับผมก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของนักแปลและล่ามนะครับตั้งสมาคมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกำหนดมาตรฐานต่างๆนะครับให้รูปแบบการแปลนะครับของประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานเทียบเคียงกับต่างประเทศนะครับเพราะว่าเจอภาษาอังกฤษคำหนึ่งก็จะต้องใช้การแปลในลักษณะเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างในบริบทใช่ครับแตกต่างในการใช้ศัพท์ถึงเรื่องราวต่างๆที่มันอยู่ในขณะนั้นนั่นนะคะแต่ก็คงจะต้องมีมาตรฐานด้วยใช่ครับหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีทั้งหนังสือใหม่หนังสือมือสองนะคะแล้วก็หนังสือที่เพิ่งออกจำหน่ายครั้งแรกในงานนี้รวมทั้งยังมีนักเขียนมาให้ลายเซ็นมาจากลายเซ็นอยู่ไหมคะมีครับก็ในแต่ละบูธนี่ก็จะมีแฟนใช่ครับแล้วไม่ใช่เฉพาะนักเขียนชาวไทยนะครับปีนี้นักเขียนของไต้หวันที่มีชื่อเสียงก็มาร่วมพบปะกับนักอ่านชาวไทยนะครับด้วยนะครับมาร่วมเสวนาในห้องเสวนาด้วยมีนักเขียนดังๆเยอะนะครับอันนี้จะเป็นหนังสือหนังสือเก่าไหมคะหนังสือเก่าหนังสือหัดอ่านของผู้ใหญ่ครับแล้วเป็นการใช้ตัวอักษรแบบสมัยก่อนนะคะมาในงานนี้จะได้เห็นหมดเลยนะคะการเขียนแบบดั้งเดิมเขียนแบบไหนครับเห็นวิวัฒนาการนะครับของการเขียนนะครับนี่ค่ะแท่นพิมพ์ท่านพิมพ์นี้เป็นท่านพิมพ์ที่ผลิตในอังกฤษนะครับตั้งแต่ปี2374นะครับแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2375นะครับก็ทุกวันนี้นะครับก็รับโอนมาจากโรงพิมพ์โสพลพัฒนานะครับมาอยู่ที่ครุสภาลาดพร้าวนะครับองค์การค้าครุสภานะครับก็ท่านพิมพ์นี้ก็เกือบ200ปีนะครับอายุนะครับสำหรับที่เห็นนะครับจะเป็นนิทรรศการอ่านอีกครั้งนะครับซึ่งในนะครับในปีนี้นะครับนิทรรศการอ่านอีกครั้งก็จะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับโซนหนังสืออ่านเปลี่ยนไทยและหนังสืออ่านเปลี่ยนโลกนะครับซึ่งก็จะมีแต่ละโซนก็จะมีหนังสือ10เล่มนะครับที่ถูกคัดสรรมาแล้วนะครับว่าเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนแปลงนะครับความคิดความอ่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมนั้นนะครับให้เกิดขึ้นท่านนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะท่านได้ให้คำนำเรื่องเกี่ยวกับนิทรรศการการอ่านอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะบอกว่าเราทุกคนนั้นล้วนได้รับมรดกทางความรู้ที่ถ่ายทอดส่งต่อมาจากบรรพชนด้วยกันทั้งสิ้นโดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆตั้งแต่แผ่นดินเหนียวภาพวาดในถ้ำจารึกบนแผ่นหินโลหะใบลานมาจนถึงหมึกพิมพ์บนแผ่นกระดาษและในยุคดิจิทัลที่ได้ย้ายมาสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือนะคะทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่สื่อที่บรรจุรหัสซึ่งก็คือตัวหนังสือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นโดยมีการอ่านเป็นเครื่องมือในการถอดรหัสดังนั้นการอ่านนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพให้คนมีความรู้ความสามารถและการคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถพัฒนาตนเองให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติขณะที่สังคมไทยนั้นการอ่านกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยมมากนักในปัจจุบันซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณในการอ่านเท่านั้นแต่ยังหมายถึงคุณภาพทางการศึกษาของเราด้วยจนทำให้หลายภาคส่วนนั้นร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการอ่านในรูปแบบต่างๆส
ซึ่งสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดหนังสือแห่งประเทศไทยและอุทยานการเรียนรู้จึงจัดให้มีนิทรรศการอ่านอีกครั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งขึ้นนี่ถือว่าเป็นคำนำที่ดีมากนะสำหรับผู้ที่ได้เขียนขึ้นมาคือนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดหนังสือแห่งประเทศไทยคุณสุชาดาสหสกุลนะคะซึ่งก็ได้ถวายรายงานอยู่ใกล้ๆสมเด็จพระเทพตลอดเวลานะคะซึ่งก็มีนิทรรศการส่วนหนึ่งที่บอกว่าการอ่านไทยนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วนะคะน่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทยซึ่งนายสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เปิดเผยว่าปัจจุบันการศึกษาเป็นปัญหาระดับประเทศจากการทดสอบเด็กไทยอายุ15ปีก็พบว่าไม่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ได้แล้วก็อ่านจับใจความไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทำให้ประเทศไทยนี้น่าจะวิกฤตมากขึ้นเพราะว่าการวัดระดับความรู้เป็นการประเมินผลนักเรียนนานาชาติที่วัดความรู้ของนักเรียนอายุ15ปีถึง 540,000 คนใน70ประเทศว่าทดสอบการอ่านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปรากฏว่าสิงคโปร์นั้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะด้วยคะแนนสูงสุดทั้ง3วิชาที่ทดสอบตามมาด้วยญี่ปุ่นออสโตเนียไต้หวันแล้วก็ฟินแลนด์ส่วนประเทศไทยนั้นคะแนนวิชาการการอ่านเนี่ยอยู่ที่อันดับที่57ซึ่งขณะที่คะแนนวิชาวิทย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่ที่54ทั้งคู่โดยถือว่าเป็นอันดับที่คะแนนลดลงจากการทดสอบครั้งก่อนเมื่อปี2555ในทุกวิชาซึ่งก็เชื่อว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วนักเรียนนั้นจำเป็นจะต้องมีทักษะการอ่านที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจข้อมูลที่ปรากฏนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันตรายนะคะว่าการอ่านและการเรียนรู้ของไทยอยู่ในภาวะวิกฤตนั่นเองค่ะฟังแล้วน่าเป็นห่วงนะคะครับผมจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการอ่านขึ้นมานะครับให้เข้มแข็งอีกครั้งนะครับค่ะการสร้างวัฒนธรรมการอ่านนั้นถือว่าเป็นกลไกหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของคนไทยให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ความคิดอย่างสร้างสรรค์จนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมโดยเฉพาะเทคโนโลยีค่ะที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกๆด้านด้วยดังนั้นการอ่านอีกครั้งจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเรานั้นมีใช่เพียงแค่เพิ่มจำนวนคนอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่ว่าจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการอ่านหรือผลิตหนังสือออกมาแต่ยังหมายรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมแสวงหาความรู้โดยมีการอ่านในกิจกรรมสำคัญเพื่อให้เรานั้นได้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างที่ได้เรียนมาให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะจะได้เห็นตู้บริจาคหนังสือโดยเป็นจุดๆนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงบริจาคหนังสือด้วยนะคะหนังสือหัดอ่านของผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่ามีผู้ใหญ่บางท่านก็ยังเป็นถ้าคนสมัยก่อนอาจจะอ่านออกเขียนลำบากนิดนึงนะคะกิจกรรมภายในการจัดงานมหกรรมหนังสือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16นะคะก็จัดต่อเนื่อง11วันด้วยกันไปจนถึงวันที่8เมษายน2561นะคะเปิดให้เข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะค่ะเรียกได้ว่าถ้ามานะคะจะพบกับหนังสือเป็นล้านๆเล่มนะคะจะสำนักพิมพ์ทั้งไทยและก็ต่างชาติกว่า400รายรวมทั้งสิ้น945บูธบนพื้นที่กว่า 2,000 20,000 ตารางเมตรค่ะอีกทั้งกิจกรรมบนเวทีเอเทียมกว่า90รายการนะคะและกิจกรรมในห้องสัมมนาอีกกว่า45รายการซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการจัดงานที่สร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้ชมงานนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือออกใหม่จากสำนักพิมพ์ต่างๆวางจำหน่ายในงานครั้งนี้
ประมาณ400ปกอีกด้วยค่ะก็มาเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆได้นะคะโซนต่างๆนั้นจะมีให้ชมหลากหลายนะคะทั้งโซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือเก่าหนังสือเรียนหนังสือเด็กหนังสือต่างประเทศมีนิทรรศการให้ชมแล้วก็มีสัมมนาในห้องสัมมนาด้วยค่ะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้นะครับจะพบว่าแต่ละบูธเนี่ยตกแต่งอย่างสวยงามนะครับเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการจัดงานนะครับได้มีการประกวดบูธสวยงามนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ขนาดก็คือ 1-2 บูธ 3-5 บูธแล้วก็6บูธขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าแต่ละบูธเนี่ยปีนี้ตกแต่งได้สวยงามมากแล้วก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของการตกแต่งนะครับทุกรายละเอียดนะครับเพราะว่ามาวางขายหนังสืออย่างเดียวใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละสำนักพิมพ์เนี่ยอาจจะมีขอบหนังสือจำนวนมากก็อาจจะจองหลายบูธหน่อยแต่ว่าตกแต่งไม่เหมือนกันหลักเกณฑ์ในการประกวดก็จะต้องแยกกันระหว่างบูธเล็กกับบูธกลางแล้วก็บูธใหญ่ใช่ครับใช่ไหมคะการจัดเรียงจัดวางหนังสืออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าสวยงามนี่ก็ชวนให้ผู้ชมที่มาเลือกซื้อหนังสือเนี่ยอยากซื้อหนังสือมากขึ้นนะคะใช่ครับก็หลายๆบูธนะครับก็ได้ทุ่มทุนนะครับในการจัดหนังสือนะครับให้สวยงามนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับบูธใครบูธมันเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เนี่ยนะครับได้เกิดความประทับใจนอกเหนือจากหนังสือดีๆนะครับก็จะมีบูธสวยงามให้ดูด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบถ่ายรูปนะครับชอบถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำสำหรับงานนี้ไม่ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เฉยๆส่งเข้าประกวดชิงเงินรางวัลได้ด้วยนะครับก็ถ่ายรูปเป็นความประทับใจเล่าเรื่องนะครับภายในงานโดยที่ถ่ายรูปตัวเองติดกับหนังสือภายในงานนะครับแล้วก็ไปโพสต์ลง Facebook ของตัวเองพร้อมตั้งชื่อภาพแชร์เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็แฮชแท็กไปที่งานอ่านอีกครั้งหรือว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6เมษายนนะครับคนหนึ่งส่งกี่ภาพก็ได้นะครับชิงเงินรางวัลกว่า 35,000 บาทพร้อมกิตติบัตรน่าสนใจนะคะมาเช็คอินแล้วก็แฮชแท็กมาจะเปิดเป็นสาธารณะนะคะเพื่อที่จะให้มากรรมการได้ไปตัดสินได้ใช่ค่ะก็คือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะสำหรับคนที่สนใจจะประกวดในครั้งนี้นะคะที่ Facebook ของ Book Thai นะคะคือ www.facebook.com/bookthai bookthai นะคะอีกสักครั้งนึงค่ะถ่ายรูปกับหนังสือมุมใดก็ได้ค่ะเขาขอให้มีหนังสือภายในงานมีหนังสือในงานแล้วก็ติดแฮชแท็กข้อความนะคะแต่ว่าต้องใส่ชื่อภาพด้วยหมายถึงว่าต้องตั้งสถานะเขียนมีแคปชั่นว่าอย่างนี้นะคะมีแคปชั่นแล้วก็พอเขียนแคปชั่นเสร็จปุ๊บก็แฮชแท็กคำว่าอ่านอีกครั้งแล้วก็แฮชแท็กอีกครั้งหนึ่งคำว่าสัปดาห์หนังสือ46ครับผมนะคะก็เป็นการร่วมสนุกกันนะคะครับก็นอกจากถ่ายรูปทุกวันนี้ผู้คนนะครับชอบถ่ายรูปนะครับเก็บเอาไว้ดูนะครับแล้วก็ส่งขึ้นโซเชียลมีเดียนะครับงานนี้รับรองว่าสนุกด้วยแล้วก็ได้รับเงินรางวัลได้ลุ้นด้วยนะครับค่ะแฟนๆหนังสือที่ชอบมาเดินหาหนังสือที่ลดราคาล่ะคะมีเยอะมากครับตอนนี้ทุกบูธได้รับให้ความร่วมมือนะครับในการช่วยกันลดราคาหนังสือนะครับเพื่อที่จะโปรโมชั่นนะครับเพื่อที่จะให้แฟนๆนักอ่านเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อหนังสือง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกซื้อได้เป็นจำนวนมากนะครับนี่เป็นของอุทยานการเรียนรู้นะคะ TK Park ครับผมอันนี้เป็นในส่วนของNever Read Alone ครับผมคือไม่ได้อ่านหนังสืออยู่คนเดียวใช่ไหมครับผมนี่เป็นนิทรรศการในส่วนของอ่านอีกครั้งนะครับก็คือจะเป็นส่วนของหนังสือที่เปลี่ยนไทยหนังสือเปลี่ยนโลกนะครับที่บอกนะครับว่าจะแต่ละหมวดเนี่ยจะมี10เล่มนะครับอย่างส่วนของหนังสือเปลี่ยนไทยเนี่ยก็จะเป็นนักเขียนที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นท่านพุทธทาสภิกขุนะครับในเรื่องคู่มือมนุษย์นะครับ4แผ่นดินโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับเวลาในขวดแก้วนะครับโดยคุณประภัสสรเสวิกุลนะครับก็จะเป็นหนังสือที่มีบทบาททางด้านความคิดต่อคนในสังคมไทยเยอะมากใช่ค่ะด้านหลังของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเป็นนิทรรศการในชื่อว่า You Never Read Alone นะคะหรือว่าคุณจะไม่มีวันอ่านอย่างเดียวดายซึ่งนับตั้งแต่มนุษย์ได้สร้างสัญลักษณ์ของการอ่านขึ้นมานะในรูปแบบต่างๆจาก
นั้นเป็นต้นมาเนี่ยการอ่านก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์ไม่ว่าเราจะอ่านเพื่อสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเพลิดเพลินเพื่อค้นหาความข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าเพื่อจะวิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆก็ตามเมื่อได้เริ่มอ่านแล้วคุณก็จะไม่มีวันอ่านอย่างเดียวดายเพราะว่าคุณนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการอ่านที่มีการสืบเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วก็ตลอดไปด้วยค่ะคุณกำลังทำเช่นเดียวกันกับนักอ่านอีกหลายล้านคนทั่วโลกค่ะนี่ก็เป็นธีมของการจัดนิทรรศการด้านหลังนะคะไม่ได้อ่านอย่างเดียวดายนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่บอกว่าหนังสือเปลี่ยนโลกนะคะหนังสือก็คือการถ่ายทอดความคิดระหว่างนักเขียนกับนักอ่านดังนั้นจึงมีหนังสือจำนวนไม่น้อยที่เมื่อมีการอ่านแล้วสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นซึ่งมีทั้งในรูปแบบของเรื่องแต่งและก็เรื่องจริงหนังสือเปลี่ยนโลกก็คือการคัดเลือกหนังสือเล่มสำคัญของโลกที่มีการแปลเป็นภาษาไทยนำมาสู่การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพิษมิติต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าการอ่านนั้นสามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ครับหนังสือทั้ง10เล่มที่เป็นหนังสือเปลี่ยนโลกนะครับผู้ชื่อมาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นเรื่องประวัติย่อของการเวลานะครับโดยสตีเฟนฮอว์กิงนะครับซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็เรื่องของกำเนิดสปีชีส์นะครับโดยชาร์ลส์ดาร์วินนะครับหนังสือพวกนี้หลายๆเล่มก็เป็นหนังสือที่เป็นทฤษฎีนะครับ The Origin of Species นะครับแล้วก็ Walden นะครับโดยเฮนรี่เดวิดทอโรนะครับโมบี้ดิกนะครับโดยเฮอร์แมนเวลวิลนะครับที่เห็นในภาพนะครับทั้ง10เล่มเนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่สร้างจุดเปลี่ยนให้กับสังคมนะครับไปจนถึงสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกได้นะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็ทั้ง20เล่มนะครับสามารถหาซื้อหาได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือของคนไทยหนังสือเปลี่ยนไทยหนังสือเปลี่ยนไทยอีก10เล่มค่ะก็น่าสนใจทุกเรื่องเลยนะคะมี How to ฉบับพุทธทาสภิกขุก็คือคู่มือมนุษย์นะคะเราก็คงจะได้อ่านกันบ้างแล้วนะคะหนังสือ4แผ่นดินกำเนิดความทรงจำเกี่ยวกับพระราชฐานชั้นในของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะหนังสือละครแห่งชีวิตของหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระพีพัฒน์โลกนี้คือเวทีละครหนังสือเพชรพระอุมาของพนมเทียนนะคะต้นแบบชีวิตผจญภัยของชายไทยหนังสือลูกอีสานโดยคำพูนบุญทวีกันดารคือสินทรัพย์ค่ะแล้วก็หนังสือบึงหญ้าป่าใหญ่ของเทพสิริสุขโสภาชนบทอันพึงปรารถนานะคะหนังสือคู่กรรมของธมยันตีต้นแบบความทรงจำของสงครามโรแมนซ์นะคะแล้วก็หนังสือที่ชื่อว่าฉันจึงมาหาความหมายของวิทยากรเชียงกูลซึ่งเป็นมากกว่าหนังสือเล่มหนึ่งแต่เป็นตัวแทนของยุคสมัยด้วยนะเวลาในขวดแก้วหนังสือนี้ได้ทำละครด้วยนะของคุณประพัฒน์สอนเสวิกุลคือสะสมคืนและวันเพื่อมอบมันแก่เธอก็เป็นความประทับใจของวัยหนุ่มสาวและหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เรารู้จักกันนานมากแล้วนะคะเป็นละครก็ได้รับเป็นหนังด้วยนะคะหนังสือเรื่องผีเสื้อและดอกไม้ของนิพพานนะคะเป็นทันเล่าเรื่องราวท่ามกลางความขมขื่นสิ้นหวังก็ยังมีความงดงามอยู่เป็นฉากหลังของเรื่องราวของคนทางจังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ยังให้เห็นว่าไม่มีความขัดแย้งในช่วงยุคนั้นก็มีทั้งหนังสือเปลี่ยนโลกแล้วก็เปลี่ยนไทยนะคะที่เราสามารถมาหาได้ในงานที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรเป็นเมื่อสักครู่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่เรียงอยู่ดังนั้นนะคะจะเป็นหนังสือแบบเรียนในอดีตที่คนในอ่านนิทานกันจะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องนิทานแต่งนะคะเป็นเล่มเก่าๆมีตั้งหลายเรื่องบ้างมีโคบุตรใช่ไหมคะโคบุตรมีคุณช่างคุณแผนนะคะมีศรีถนนชัยแต่ว่าใช่อีกชื่อหนึ่งไม่ใช่ชื่อว่าศรีถนนชัยโดยตรงนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องนะคะที่เราเห็นแล้วว่าเราเคยผ่านตาอยู่ใช่ค่ะแต่เป็นฉบับดั้งเดิมหาดูยากแล้วค่ะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะในบริเวณบูธนี้ก็จะมีหนังสือจินตามณีอย่างที่ได้กราบเรียนไปนะครับว่าเป็นหนังสือที่เป็นตัวออริจินอลจากที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหอสมุดแห่งชาติให้ยืมมาโชว์นะครับนี่ค่ะท่านพิมพ์นี้ก็ยืมมานะคะอายุ200กว่าปีสร้างที่ประเทศอังกฤษนะคะอันนี้ก็ได้รับการบูรณะมานะครับสวยงามมากนะคะเห็นเด่นเป็นสง่าเลยค่ะเดินเข้ามาในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46นี้นะคะจริงๆแล้วสร้างในประเทศอังกฤษนะคะเมื่อปี2374แต่ว่าสั่งเข้ามาใช้งานในประเทศไทยเนี่ยในปี2375ปัจจุบันก็เป็นของโรงพิมพ์ครุฑสภานะคะ
องค์การค้าของครุฑสภาได้รับการโอนจากโรงพิมพ์โสพลพัฒนาการเมื่อปี2493ถือว่าเป็นของมีค่าอย่างหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของการพิมพ์เลยนะคะใช่ครับภาษาไทยของเราเนี่ยเช่นเดียวกันกับภาษาอื่นๆทั่วโลกนะเรียกว่ามีการสั่งสมแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติค่ะแต่ว่าการอ่านออกเขียนได้ของสังคมไทยยุคโบราณจำกัดแค่ในแวดวงชั้นนำแล้วก็ศาสนจักรการอ่านเริ่มไปที่กว้างขวางในสยามก็เมื่อหมอปัตเลได้ตั้งโรงพิมพ์มิชชันนารีขึ้นในปี2379ค่ะอีก3ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ว่าจ้างให้หมอปัตเลนั้นพิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่นจำนวน 9,000 ฉบับขึ้นมาถือว่าเป็นเอกสารราชการฉบับแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะหนังสือที่หมอปัตเลจัดพิมพ์นั้นส่วนมากก็เป็นหนังสือปกแข็งรูปเล่มคงทนสวยงามเป็นหนังสือกฎหมายพงศาวดารเรื่องสำคัญเป็นหลักฐานอันนี้ค่า Mockingbird นะครับโดย Harper Lee นะครับค่ะซึ่งแฟนนักอ่านนะครับหนังสือนะครับก็จะทราบดีอยู่นะครับว่าแต่ละเล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ได้รับการแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับ Moby Dick นะครับของ Herman Melville นะครับเล่มนี้เหยื่ออาธรรมนะครับโดยวิกเตอร์อูโก้นะครับนี่ครับจินดามณีนะครับที่ได้รับความนุเคราะห์จากหอสมุดแห่งชาตินะครับมาให้ชมกันนะครับตัวจริงๆเลยนะครับดูฝั่งนี้แล้วก็ข้ามฝั่งไปนะครับซื้อของจริงกลับไปที่บ้านได้เลยนะครับเรียกว่าการจัดงานในปีนี้เนี่ยครอบคลุมแทบจะครบหมดเลยนะคะครับเป็นการจัดงานที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับค่ะเพราะว่าได้นำหนังสือที่เป็นหนังสือตำนานระดับโลกนะคะเล่าเรื่องราวว่าหนังสือต่างชาตินั้นเปลี่ยนโลกอย่างไรแล้วก็หนังสือไทยนั้นเปลี่ยนไทยอย่างไรบ้างเรียกว่ามองทุกมองครบทุกมุมครับทุกมิติเลยนะครับบริการต่างๆยังคงมีภายในงานเหมือนเดิมไหมคะมีครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งด้วยไปรษณีย์ไปรษณีย์ไทยนะครับก็มีเหมือนเดิมครับสามารถนำเอาไปส่งให้ไปรษณีย์ไทยได้เลยนะครับไปรษณีย์ส่งถึงที่เลยครับค่ะนอกจากเรื่องของการเลือกซื้อหนังสือแล้วนะคะยังมีกิจกรรมในส่วนที่เป็นการสัมมนาการอบรมนะคะในหัวข้อต่างๆในแต่ละวันอีกที่น่าสนใจมากมายนะคะเพราะว่ากิจกรรมเสวนาในแต่ละวันนี้ก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงมาพูดคุยอย่างวันนี้นะคะช่วงบ่ายก็จะมีรางวัลซีไรต์กับการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยและอาเซียนมีการเรื่องของเตรียมความพร้อมพิชิตฝันสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกฉบับปริญญาตรีมีการพูดคุยกับพี่นำบุญกับนิทานนำบุญโดยโยแอนจอนนักดนตรีแมวแฝดโยเดอะวอยซ์5นะคะก็จะเป็นเอาใจวัยรุ่นหน่อยนะคะมีกิจกรรมมากมายส่วนค่ำๆก็จะมีเรื่องของดวงใจในไฟหนาวอ่านก่อนออนแอร์โดยนันทวรรณรุ่งวงพาณิชย์และคิงสมจริงศรีสุภาพจากค่าย Good Feeling พร้อมกับนางเอกน้องใหม่จีน่ายีน่าซารัสนะคะช่วงค่ำอีกทีนึง 18:00 น.มีออนไลน์ช่วยสร้างธุรกิจคุณได้อย่างไร by CEO ออนไลน์สร้างยอดขาย100ล้านหน้าร้านไม่ต้องมีโดยคุณชรัญญูพึงรุ่งเรืองวัฒนาและคุณจิราพรฉัตรบุรณยนต์และคุณปุญชรัตน์สิงห์รักพลเป็นพิธีกรโอ้ยมีกิจกรรมมากมาย2ทุ่มหนึ่ง2ทุ่มก็ยังมีนะคะเปิดชีวิตปิติชราชโดยคุณสุภัตราภูมิประภาสคุณธีรศักดิ์จิรัตน์ไพโรจน์คืนนี้ปิดกี่ทุ่มคะงานตัวงานสัมมนาเนี่ยปกติแล้วจะมีถึง2ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันเสาร์ที่31มีนาคมนะครับเวลาบ่ายโมงถึง6โมงที่ห้องออดิโทเรียมนะครับเป็นงานเสวนาชุดจากบูรพาสู่อุษาคเนอรุณรุ่นนะครับอรุณรุ่งจีนอำหามนาถนะครับวิทยากรโดยคุณนิติอาคมจวนสางนะครับนาวากาศหญิงแพทย์หญิงจุฑาทิพย์ภิริโอตัปปะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.อักษรศรีพาณิชยสารนะครับ
ก็น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมเสวนานี่มีทุกวันนะคะทุกวันแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็มีหลากหลายสามารถไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ไหมคะทางเว็บไซต์ก็มีนะครับแล้วก็ทางรายละเอียดที่หน้างานนะครับก็จะมีเอกสารให้นะครับให้ดูนะครับเพราะว่าสัมมนามีอะไรน่าสนใจเยอะน่าสนใจมากมายเลยคือเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาเที่ยวชมงานหมดนะคะไม่ว่าจะเดินในงานสักพักนึงแล้วอาจจะเหนื่อยแล้วก็ไปนั่งฟังสัมมนาดีๆนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องราวของหนังสือต่างๆที่ผู้เขียนนั้นเปิดตัวหนังสือด้วยผู้เขียนนั้นมีแนวคิดในรูปแบบที่มันมีความนอกกรอบออกมานะคะให้เราได้ฉุกคิดขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหลากหลายมากนะคะในงานครั้งนี้มากกว่า40ค่ะตัวนักเขียนเองก็จะมาพูดคุยด้วยบางครั้งเราจะได้แนวคิดจากตัวนักเขียนใช่ครับค่ะนักเขียนดังๆของไต้หวันปีนี้มาเยอะนะครับมาเยอะมาให้พบกันตัวเป็นๆแล้วก็ได้สัมผัสกันบนเวทีก็น่าสนใจไม่แพ้ในห้องสัมมนาค่ะนะครับก็จะมีในเรื่องของ7วันอ่านอีกครั้งกับ7นักเขียนดังก็จะเชิญแขกรับเชิญคือวันละท่านเลยวันละท่านนะครับก็จะมาพูดถึงนักเขียนดังๆนะครับระดับขึ้นหิ้งเลยนะครับอย่างเช่นวันจันทร์ที่2เมษายนเนี่ยก็จะเป็นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับจะเป็นนักเขียนดังก็ผู้ที่ถูกรับเชิญมาพูดถึงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็คือคุณพิมมาดาพัฒนาอลงกรณ์นะครับและคุณเกศมีผู้ดำเนินรายการคือคุณจรูญพรปรปักษ์ปลัยนะครับคุณอ้นครับเป็นผู้ดำเนินรายการ7วันก็จะไล่เรียงกันไปเลยนะครับจนครบนะครับทั้ง7ท่านครับเวลาเดียวกัน 18:00 นถึง 19:00 นนะครับตอนนี้กำลังเข้ามาสู่โซน Plenary Hall นะครับ Plenary Hall นี่มีหนังสือหลากหลายจัดเป็นบูธๆนะคะเดินไหลล็อกไหลเส้นทางได้เลยนะคะใช่ครับสยามแบบเซ็นเตอร์นี่ก็ชื่อเสียงทางด้านการทำผลิตในสินค้าประเภทแผนที่นะครับค่ะลูกโลกนะครับ Plenary Hall Plenary Hall นี่เป็นหอใหญ่ค่ะนะครับมีหนังสือเนี่ยแต่ละบูธเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะจัดเป็นที่เดิมมีปรับเปลี่ยนบ้างนะคะตามแนวหนังสือนะคะ Plenary Hall นี่ก็จะเป็นถ้ายังขายเหมือนที่เดิมนะคือเยาวชนจะมาที่นี่เยอะมากนะเพราะว่ามีหนังสือยาวของเยาวชนที่เป็นเยาวชนวัยรุ่นใช่ครับการ์ตูนการ์ตูนความรู้สำหรับเด็กเล็กนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็มีนะครับนวนิยายใช่ครับอันนี้นะครับเป็นบูธ E02 ก็โซฟาพับลิชชิ่งเป็นการ์ตูนความรู้นะครับเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาทั่วไปคือแทบจะเดินเข้าไปในบูธไม่ได้เลยนะคะเด็กจะห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยค่ะก็คืองานสัปดาห์หนังสือนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแล้วและเสด็จกลับแล้วนี่เส้นทางแต่ละเส้นทางในการเดินชมนี่อาจจะน้อยลงนะคะเพราะว่าจะเต็มไปด้วยคนที่มารอที่จะเข้ามาเดินเลือกซื้อหนังสือนะคะคนเต็มจริงๆค่ะนะคะเด็กๆน้องๆปิดเทอมก็มากันได้ทุกๆวันนะคะช่วงนี้วันธรรมดาอาจจะน้อยหน่อยคนทำงานมาไม่ได้นะคะแต่เสาร์อาทิตย์นี่แน่นแบบเดินไม่ได้จริงๆค่ะไหลนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้มารถสาธารณะนะคะก็มาสามารถมารถไฟใต้ดินได้นะครับสะดวกค่ะรถไฟใต้ดินนะครับไม่ต้องหาที่จอดรถค่ะครับซึ่งในงานนี้นะครับน้องๆเยาวชนเนี่ยสามารถจะมาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือ CCC ของบูธไต้หวันนะครับอยู่ที่บริเวณ Meeting Room 2จะเป็นการนำเอาเทคโนโลยี AR มาเล่าเรื่องการ์ตูนของไต้หวันนะครับซึ่งเราสามารถจะใช้แท็บเล็ตหรือว่ามือถือของไต้หวันที่เขาเตรียมไว้เนี่ยส่องไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วเราจะเห็นตัวการ์ตูนที่อยู่ในหนังสือเนี่ยออกมาเดินเหมือนกับเดี๋ยวนี้นิยมทำแบบนี้ AR ครับก็คือ Augmented Reality นะครับซึ่งเราจะเปรียบเสมือนตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในมีโลกนั้นในการ์ตูนเล่มนั้นเลยน่าสนใจมากเด็กจะชอบเลยนะคะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีได้เห็นเหมือนจินตนาการแล้วได้เห็นของจริงค่ะก็ผมได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนะครับก็ยิ่งใหญ่มากนะครับน่าสนใจมากรับรองว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยมาแล้วติดใจของเรามีหรือยังคะของเราก็มีครับของเราก็มีหลายสำนักพิมพ์ทำอยู่ครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันแต่ว่าที่เอาทำออกมาเป็นบูธนำเสนอครั้งนี้ก็ต้องไปดูของ CCC นะครับเป็นส่วนของ Creator Comic Creation ค่ะก็อยู่บริเวณโซน A นะคะอยู่บริเวณห้องบอลรูม Meeting Room 2อ๋อค่ะครับผมค่ะ
เรียนถามค่ะสมมุติว่าใน11วันนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยเนี่ยในแต่ละครั้งที่จัดในต่างจังหวัดนี่มีช่วงไหนที่จัดในที่แถวโซนต่างจังหวัดเป็นมีครับมีจริงๆมีทุกทั่วประเทศทุกภูมิภาคนะครับก็ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ก็จะทำการจัดนะมหกรรมหนังสือแบบนี้นะครับตะเวนไปทั่วทุกประเทศทั่วทุกภาคของประเทศครับก็จะเวียนกันไปครับก็จะมีทั้งปีไล่เรียงกันไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของคนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยติดตามข่าวสารก็จะสัมพันธ์จากทางสมาคมใช่ครับสมาคมก็จะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทางโซเชียลคือความยิ่งใหญ่จะเท่ากันนะสมัครการจัดงานส่วนกลางใกล้เคียงเท่ากันใกล้เคียงกันครับผมก็จะลดหลั่นกันไปนะครับตามจำนวนประชากรนะครับก็แต่ว่าความยิ่งใหญ่แล้วก็ตัวหนังสือหรือว่าบูธสำนักพิมพ์ที่ไปเนี่ยการรวมตัวของสมาคมเยอะของผู้จัดพิมพ์นี่ทั้งเยอะมากครับผมสำนักพิมพ์ที่ไปนี่เป็นที่เหมือนกันค่ะปีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำหนังสือดีๆเนี่ยเราควรที่จะเลือกซื้อหนังสือแบบไหนเอามาอ่านหนังสือจริงๆแล้วในความคิดของผมนะครับหนังสือที่เป็นหนังสือเปลี่ยนโลกนะครับหนังสือเปลี่ยนไทยเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะหนังสือพวกนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่สร้างคุณค่านะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดคือหนังสือที่นำมาแสดง30เล่มตรงนั้นก็คือมีขายหมดมีขายหมดครับทั้ง20เล่มตรงนั้นในบูธนิทรรศการอ่านอีกครั้งเนี่ยถือว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะไปติดตามควรเก็บไว้เก็บเอาไว้เลยนอกเหนือจากจินดามณีอ๋อเจ้านะครับตรงนี้ก็ควรที่จะต้องมีนะครับเปลี่ยนโลกกับเปลี่ยนไทยนะเปลี่ยนโลกกับเปลี่ยนไทยนะครับเรียกว่าอมตะนะครับคนอ่านจะต้องรู้ต้องเคยผ่านการอ่านหนังสือฉบับนี้นี่หนังสือการ์ตูนเด็กๆก็มาหาได้ประเทศต่างๆตอนนี้อยากไปประเทศไหนเหมือนโลกเราใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะคะประเทศต่างๆนี้เดี๋ยวนี้ตามสามารถเดินทางไปได้ง่ายขึ้นนะคะก็มาหาความรู้ก่อนเดินทางใช่ค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่มีโอกาสได้เดินทางมาศึกษาเอาไว้ก่อนเพราะว่าคนที่เขียนเขาก็เขียนเล่าประสบการณ์ได้แบบเหมือนเห็นภาพจริงเหมือนได้ไปเที่ยวจริงๆนะคะหนังสือ How to ก็เยอะค่ะออกมาทุกๆสำนักพิมพ์เลยนะคะใช้วิธีการจัดการชีวิตในรูปแบบต่างๆทุกๆด้านนะคะก็มี How to หมดทุกเรื่องทั้งปรึกษาเรื่องการเงินการเล่นหุ้นการขายของออนไลน์นะคะหรือว่าแม้แต่การโปรโมททาง Facebook นะคะครับอันนี้ก็เป็น Harvard Business นะครับ Press นะครับก็จะเป็นหนังสือ How to นะครับหนังสือเกี่ยวกับความรู้ต่างๆนะครับของ Harvard นะครับเขาบอกว่าการอ่านหนังสือเหมือนกับเป็นกุญแจสู่ทางลัดไม่ต้องไปเผชิญด้วยตนเองแต่ว่าเอาประสบการณ์ของผู้ที่เขียนหนังสือเนี่ยที่เคยผ่านโลกมาแล้วเนี่ยเอามาฟังเอามาอ่านเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้ศึกษาข้อผิดพลาดต่างๆนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นเส้นทางลัดอีกหนึ่งใช่ครับกุญแจนะคะการอ่านก็สามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์เสร็จแล้วก็ให้ไปลองทำและลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษจะยิ่งเปิดโลกทัศน์ในการอ่านมากยิ่งขึ้นใช่ครับหนังสือดีๆที่ยังไม่ถูกแปลมีเยอะนะครับใช่ค่ะเช่นอย่างกับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใช่ครับนี่ค่ะตั้งหนังสือกองหนังสือนี่ถูกจัดเรียงวางนะคะจำนวนมากทีเดียวนะคะน่าจะไม่ใช่ล้านเล่มนะคะเกินล้านเล่มนะครับนี่ก็เป็นบางคนเก็บเป็นชุดนะคะเป็นชุดหนังสือเป็นชุดๆใช่ครับนี่เด็กๆก็ชอบมากชอบบทนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่มีที่จะเดินกันใช่ๆเข้าลำบากมากเพราะว่ามันเป็นตอนต่อเนื่องอะค่ะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันเป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันเด็กๆก็ต้องมาตามเก็บซีรีส์ต่างๆนะคะเล่ม1เล่ม2ออกมาภาคใหม่ก็ต้องมาตามตลอดโดยเฉพาะหนังสำนักพิมพ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนี่เขาก็เกิดขึ้นด้วยตามกระแสวัยรุ่นก็มีนะคะเขาสร้างจินตนาการในแบบฉบับของเด็กวัยรุ่นเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรของเขาออกมาใหม่ๆเขาจะมีตัวฉบับใหม่ออกมาแล้วก็จะมีเทคนิคในการโปรโมทของเขาในกลุ่มของเขาจะรู้ของเขาค่ะเด็กๆเขาจะรู้เขาจะติดตามแล้วก็รู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเรื่องนี้ดียังไงตัวละครตัวนี้มันน่าสนใจแบบไหนแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะครับเฉพาะกลุ่มนะคะเฉพาะกลุ่ม
ก็แล้วแต่ความสนใจของแต่ละคนนะคะบางคนก็สนใจเรื่องทำกับข้าวนะคะบางคนสนใจเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาหาตามที่ตัวเองชอบมีทุกอย่าง มีทุกเรื่องในงานนี้นะคะทุกเรื่องครอบคลุมทุกแขนงเลยขอให้มีเวลาเท่านั้นเอง1 วันนี่คาดว่าเดินไม่หมดนะคะคิดว่า1วันเดินไม่หมดเก็บไม่หมดนะคะ1เก็บไม่หมดต้องมาสัก 2-3 วันนะคะมาค่อยๆทยอยเดินดูเพราะว่าหลากหลายมากแต่ว่าบางเล่มเนี่ยก็มีหลายสำนักพิมพ์ที่ขายคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่า2ล้านคนปีที่แล้วเนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยไม่เยอะเลยนะครับถ้าดูจากสเกลงานที่มีการเตรียมความพร้อมมาไว้นะครับก็ค่อนข้างจะเกินแน่นอน2ล้านนะครับท่านสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนี่ก็ได้จัดการบริหารจัดการให้มีการจัดบูธต่างๆให้เดินง่ายนะคะดูสะดวกนะคะโซนที่เป็นหนังสือเรียนแบบเรียนก็จะเป็นโซนหนึ่งก็สามารถที่จะมาหนังสือได้เลยนะคะไปแยกโซนเดินได้เลยก็สะดวกแต่ต้องหาข้อมูลมาก่อนนะคะครับก็ข้อมูลสามารถที่จะมาขอที่ทางหน้าหน้างานจะมีแผ่นพับให้นะครับหรือจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบไหมคะมีครับว่าโซนนั้นอยู่ตรงไหนโซนนี้อยู่ตรงไหนปกติจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้เสิร์ชหาชื่อหนังสือด้วยใช่ครับใช่แล้วก็สามารถจะเอาแผ่นพับเนี่ยเดินกลางแล้วก็เดินหาบูธที่เราสนใจเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนยังไม่มีข้อมูลอยู่ในหัวว่าตัวเองอยากจะได้หนังสืออะไรมาเดินดูไปเรื่อยๆเปิดหนังสือทุกปกคือส่วนใหญ่ที่เขาอนุญาตให้เปิดนะคะเปิดอ่านได้อนุญาตเลยครับเต็มที่เลยนะครับส่วนใหญ่ที่ไม่มีข้อมูลมาเนี่ยจะเดินนานเพราะเดินแล้วเปิดเพื่อนครับในแต่ละสำนักพิมพ์นะคะที่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทนะคะก็จะมีหนังสือของเด่นดีในแต่ละบูธนะคะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของเป็นที่ระลึกนะคะซึ่งพระองค์จะได้ทรงรับหนังสือเนี่ยจำนวนมากๆในแต่ละปีนะคะเป็นหลายคันรถนะคะเหมือนเช่นเดียวกันค่ะผู้ที่มาร่วมงานคุณศิริสวภาวันนี้ก็พกกระเป๋าลากมาด้วยเพื่อไม่ให้เตรียมพร้อมถือว่าคิดถูกแล้วครับต้องใช้กระเป๋าเดินทางลากนะครับมาเลยนะครับก็มีให้บริการด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีให้บริการด้วยนะครับสำหรับที่จะไปแลกเก่าเอาบัตรประชาชนไปแลกไว้แล้วก็ถือกระเป๋าล้อลากซื้อแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินลากไม่ต้องหิ้วให้หนักนะคะเพราะหนังสือนี่มีน้ำหนักเยอะจริงๆเล่ม2เล่มก็หนาๆหน่อยก็หนักแล้วใช่ค่ะนอกจากผู้ปกครองหรือว่าประชาชนทั่วไปจะเดินทางมาในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วแนะนำคุณครูนะคะคุณครูก็คนที่จะมาเดินในงานนี้มาหาความรู้ให้ตนเองด้วยแล้วก็มาดูเรื่องของสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะปีนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยสพท.นี่มาร่วมงานจัดในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณครูทั้งหลายที่มาเนี่ยก็จะมาหาสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆไปให้นักเรียนนะคะเพราะปีนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหนังสือนะครับทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็ระดับประถมวัยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆสำนักพิมพ์เนี่ยก็ทำหนังสือออกมาพร้อมแล้วนะครับสำหรับให้คุณครูได้มาเลือกหนังสือหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรใหม่นะครับก็ถูกต้องเลยก็คือคุณครูเนี่ยก็สามารถที่นอกจากจะมาดูหนังสือที่คุณครูชอบก็มาเลือกซื้อหนังสือที่เป็นหนังสือปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่นะครับเอาไปสอนเด็กๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโซนหนังสือนานาชาติอยู่ที่ในพรีเนอรี่นะใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ในพรีเนอรี่ครับก็จะตอนนี้ก็จะอยู่ในโซนหนังสือนานาชาตินะครับนานาชาตินี่มีประเทศใดบ้างคะที่มาเป็นประจำแล้วก็ประเทศเขาก็จัดนานสัปดาห์หนังสือเช่นเดียวกันกับเราแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนหนังสือกับเขาด้วยใช่ครับก็ประเทศอังกฤษนะครับประเทศเยอรมันก็จะมากันอยู่ตลอดนะครับประเทศอังกฤษจะมาหลายมูดนะครับอันนี้ก็ครับก็จะมีสำนักพิมพ์ออกฟอร์ดนะครับนะครับเชนเชนบูดิสนะครับบุ๊กพับนะครับฮาร์เปอร์คอรินนะครับแล้วก็มีเดียโลริต้านะครับคาลจูรัลนะครับเมกาวิสพับลิชชิ่งนะครับเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้เพรสนะครับก็มีหลากหลายนะครับสำนักพิมพ์นะครับนานาชาตินะครับบริเวณนี้จริงๆก็จะมีในส่วนของไต้หวันแสดงหนังสือนานาชาติร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นหนังสือของไต้หวันนะครับมีพันกว่าปกนะครับซึ่งออกมาร่วมโชว์จะมีหนังสือตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงระดับผู้ใหญ่น่าสนใจนะครับจัดเรียงไว้สวยงามนะครับ
เราเห็นเริ่มมีการจัดงานหนังสือขึ้นมาจากหลายหน่วยงานนะคะที่เป็นทั้งหน่วยงานเอกชนหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่ร่วมกันจัดงานขึ้นมามีบางเจ้านี่จัดแบบ24ชั่วโมงนะคะเปิดให้เข้าไปเลือกซื้อหนังสือแบบ24ชั่วโมงแล้วก็คนก็เข้าไปดูมากเช่นเดียวกับงานหนังสือเนี่ยงานหนังสือเราไม่ได้เปิดถึง24ชั่วโมงแต่ว่าผู้คนแห่แหนกันมาเยอะมากเพราะว่าเป็นการรวมตัวของสำนักพิมพ์ต่างๆ400กว่าสำนักพิมพ์ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเรียกว่าเยอะมากที่สุดในประเทศแล้วนะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้แล้วจำนวนวันจำกัดด้วยเวลาจำกัดวันจำกัดเมื่อเท่ากับเป็นการเร่งเร้าให้กับคนที่เป็นหนอนหนังสือหรือว่าเป็นผู้ที่แบบอยากที่จะเริ่มอ่านหนังสือเนี่ยมาเปิดโลกทัศน์ในงานนี้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยทางสมาคมหรือว่าทางผู้เขียนหนังสือผู้ที่แต่งหนังสือขึ้นมาแล้วก็การพิมพ์เรื่องของโรงพิมพ์ต่างๆนะคะมีได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวเองยังไงบ้างในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะครับก็แน่นอนนะครับก็จะมีผลกระทบนะครับกระทบมาบ้างนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับแต่ว่าถามว่ากระทบมากไหมกระทบบ้างแต่ไม่มากนะครับด้วยวัฒนธรรมการอ่านเราเชื่อว่าผู้อ่านทุกคนก็ยังตอบสนองการอ่านด้วยรูปแบบหนังสืออยู่นะครับการอ่านในยุคดิจิตอลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการอ่านในรูปแบบหนังสือก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการสะสมนะครับทำให้เกิดการนำกลับมาอ่านได้ใหม่นะครับแล้วก็การทำร้ายร่างกายการถนอมสายตานะครับก็จะลดน้อยลงนะครับถนอมสายตาดีกว่านะครับอ่านในหนังสือนะครับก็หลายๆสำนักพิมพ์ก็ปรับตัวครับก็มีสื่อทั้งนอกเหนือจากหนังสือก็มีสื่อดิจิตอลเพิ่มเข้ามาตอนนี้เราเห็นเริ่มมีหนังสือเสียงด้วยใช่ครับสำหรับผู้ที่ต้องการขั้นคือไม่อยากอ่านไม่อยากที่จะเสียสายตาอ่านจอแท็บเล็ตก็ใช้ฟรีดีฟังใส่หูฟังครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับของแต่ละท่านนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนักอ่านทั่วไปก็มักจะอ่านเองชอบในใจลงไปการอ่านจากจินตนาการไปด้วยค่ะ40ครั้ง46ครั้งที่จัดมาเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจากสถานที่เล็กๆก็มาสถานที่ใหญ่อย่างศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่ถือว่าเพียงพอไหมคะสำหรับพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นต้องบอกว่าจริงๆเราไม่พอหรอกครับใช่ค่ะถ้ามีใหญ่กว่านี้ก็ต้องจัดให้ใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับเพราะว่ามีสำนักพิมพ์อีกมากระยะเวลาล่ะคะเราจะขยายเพิ่มเติมได้ไหมจาก11วันเพิ่มขึ้นไปอีกสักเมื่อก่อนอาทิตย์เดียวนะคะเดือนนึงนี่ก็เพิ่มสมัยก่อนเนี่ยเราจัดกันเนี่ยที่ข้างกระทรวงก็เคยมาแล้วริมคลองพนมก็เดินกันลำบากนะครับแต่ว่าก็นักอ่านก็แห่กันไปจนเบียดเสียดยัดยัดกันจนต้องขยับขยายมาตรงนี้คิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับพื้นที่ต้องขยายแน่นอนจำนวนบูธจำนวนผู้เข้าร่วมงานสำนักพิมพ์ก็ต้องเยอะขึ้นจำนวนวันแน่นอนเมื่อสเกลงานใหญ่ขึ้นจำนวนวันก็ต้องมากขึ้นไม่งั้นเดินกันไม่ทันใช่ครับแต่ว่าสถานที่ที่ไหนอะไรยังไงหรือว่าบริเวณยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันอีกทีต้องปรับไปตามสถานการณ์นะคะแต่ตอนนี้นี่เนี่ย11วันนี้ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยค่ะพอเรารู้ว่าเราเริ่มเห็นป้ายโปรโมทงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก็ว่าโอ้ดีใจจัดแล้วนะคะลืมวันนี้ก็ลืมไปว่าอ๋อจัดทุกปิดเทอมจะเป็นปิดเทอมใหญ่กับปิดเทอมเล็กอันนี้ปิดเทอมใหญ่แต่มาภาพมาเตือนใน Facebook ว่าอาล่ะเติมมาเริ่มเติมเมื่อวานนี้วันนี้มันเปิดครับแสดงว่าการประชาสัมพันธ์ใช้ได้นะครับสำนักพิมพ์ต่างประเทศหลายๆสำนักพิมพ์ก็ให้ความสนใจนะครับในการร่วมงานครับนับวันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับของเราก็ได้ไปออกงานต่างประเทศด้วยกันนะครับอย่างสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่16ครั้งที่16นะคะก็ประเทศที่เข้าร่วมงานก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกปีใช่ครับเวลาเราไปจัดงานที่ต่างประเทศเราเห็นถึงความกระตือรือร้นหรือว่าความใส่ใจของคนต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะของการอ่านคือคนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีนิสัยปลูกฝังการอ่านมาตั้งแต่เล็กเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะอ่านหนังสือทุกคนอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนหนึ่งเขาต้องมีหนึ่งเล่มนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนในครอบครัวเนี่ยมีกิจกรรมทำร่วมกันนะครับได้มาปลูกฝังการอ่านแล้วก็พ่อแม่ก็แนะนำหนังสือให้ลูกอ่านด้วยกันคุยกันนะครับแทนการทำกิจกรรมหลายๆอย่างซึ่งไม่ได้ทำร่วมกันการอ่านหนังสือนี่ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวที่น่าสนใจมากถึงแม้ไม่ได้พูดคุยกันแต่ว่าคือพ่อแม่เนี่ย
่านหนังสือเจอนี้ก่อนว่ามันดีกับลูกก็ส่งต่อให้ลูกอ่านครับบางทีลูกก็มาถามว่าเออทำไมถึงตัวละครนี้ถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ก็เป็นการสนทนาต่อเนื่องก็มากันทั้งครอบครัวที่ต่างประเทศเนี่ยจะมาเดินกันทั้งครอบครัวมาเลือกซื้อหนังสือที่สนใจกันทีละเยอะๆนะครับราคาหนังสือจริงๆของบ้านเราตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการลดราคาถือว่าราคาโอเคเลยอยู่ตรงกลางๆอยู่กลางๆซึ่งงานนี้ลดราคาทุกบูธบูธลดราคาให้หมดนะครับก็น่าสนใจตรงนี้แหละครับหนังสือดีๆแล้วยังลดราคาให้อีกใช่ครับค่ะผู้แทนจากประเทศต่างๆนะคะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือนะคะพระองค์ก็ได้ทรงเปิดนะคะดูทุกทอดพระเนตรทุกเล่มเลยนะคะว่าเป็นหนังสืออะไรแล้วก็ทรงเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนนะคะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะคะเป็นความภาคภูมิใจของผู้จัดงานแล้วก็ผู้ที่เป็นสำนักพิมพ์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะในแต่ละปีนะคะไม่พลาดเลยที่เราจะได้เห็นงานของสัปดาห์หนังสือเนี่ยเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งกับงานนะคะเมื่อเปิดงานแล้วนี่พระองค์ท่านจะเสด็จทุกๆปีทุกๆครั้งนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะคะทรงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เป็นนักเขียนซึ่งเมื่อก่อนนี้มองว่านักเขียนจะไส้แห้งแต่เมื่อเราได้เห็นแล้วว่าประวัติศาสตร์เนี่ยสร้างทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆณวันนี้หนังสือที่ขายดีเป็นหนังสือที่อิงละครคนหาหนังสือที่เป็นหนังสือจริงๆที่ไม่ใช่อีบุ๊กด้วยนะคะงานนี้น่าจะขายดีมากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ให้คนที่เป็นนักเขียนไส้แห้งที่ว่าเนี่ยไม่จริงเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมันก็ต้องร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะผู้ที่ผลิตละครซึ่งคนไทยก็ชอบดูละครมากก็จะต้องเอาเรื่องราวที่มันเป็นแบบนี้ค่ะยิ่งประวัติศาสตร์แล้วคนต้องค้นคว้าต่อไปเรื่อยๆว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรและหนังสือเป็นตัวซัพพอร์ตว่ามันมาอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปแบบนี้ออกมาทันท่วงทีกันมันก็จะต่อเนื่องกันไปได้ครับก็อย่างเช่นงานนี้นะครับตอบรับกันมาเป็นกระแสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนังสือที่อิงละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาจนถึงเรื่องจินดามณีนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระตรงนี้ผูกพันกันทำให้นักอ่านเนี่ยนะครับมาเดินตามรอยประวัติศาสตร์แล้วก็ค้นหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกันกับประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นๆดูเพิ่มเติมเหมือนเราตอนที่เกาหลีเขามีซีรีส์ดังๆแล้วเราไปตามรอยซีรีส์เกาหลีไปตามสถานที่ต่างๆร้านอาหารต่างๆที่เขาไปนั่งทานกันไปถ่ายรูปตามเกาะนู้นเกาะนี้รูปปั้นนี้ไปแขวนกุญแจพวงกุญแจเราก็ทำแบบเช่นเดียวกันได้ตามรอยภาพยนตร์ไทยแล้วก็เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นในยุคสมัยจริงๆและสถานที่นั้นจริงๆเราก็สามารถทำได้แต่ไม่ว่าจะทำในรูปแบบไหนนะคะข้อมูลเนื้อหาต้องแน่นจริงๆนะคะใช่ค่ะมันจะมาจากการเรียบเรียงในพงศาวดารในบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งหลายแม้แต่จดหมายเหตุนะครับซึ่งเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์อันนี้ก็เอานำมาเผยแพร่นะครับเนื่องมาจากว่าความแรงของละครนะครับก็ทำให้น้องๆเยาวชนหลายคนมีความอยากรู้ว่าตัวตนจริงๆเนี่ยของพี่หมื่นมีจริงไหมก็จริงๆแล้วมีนะครับก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับในจดหมายเหตุฉบับนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งทำให้เยาวชนหลายๆคนเนี่ยก็จะไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มากขึ้นใช่ค่ะนอกจากได้ความเพลิดเพลินแล้วยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยกันทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชาตินะคะใช่ครับค่ะและเช่นเดียวกันงานสัปดาห์หนังสือแบบนี้มีชาวต่างชาติมาบ้านเรานี่เราก็ได้แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมและเรื่องของการอ่านของแต่ละประเทศเองก็มีการศึกษาด้วยว่าประเทศใดมีการวัฒนธรรมการอ่านอย่างไรเราเองเราก็ต้องดูตัวเราแล้วก็ดูต่างประเทศด้วยใช่รู้จักเขารู้จักเราใช่ไหมคะถ้ายิ่งรู้สถิติว่าบ้านเราอ่านหนังสือน้อยลงแล้วทำไมต่างประเทศเขายังคงอ่านหนังสือกันอยู่อย่างเงี้ยเรายิ่งต้องมาหาเหตุผลนะคะใช่เพราะว่าเราเนี่ยการผลักดันเรื่องของการอ่านหนังสือมาโดยตลอดนะคะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการอ่านมีโครงการต่างๆมากมายแต่ว่าตัวเลขกลับลดลงซึ่งเป็นเรื่องที่ส่วนทางและน่าแปลกใจมากทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2552จนถึง2561นะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ส่งเสริมนะครับให้เป็นทศวรรษแห่งการอ่านสำหรับการอ่านนะครับก็ให้มีการกำหนดให้วันที่2เมษายนทุกปีเป็นวันรักการอ่านนะครับก็เพื่อที่จะได้รณรงค์นะครับให้คนในประเทศเนี่ยรักการอ่านมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่ได้รับนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องกระตุ้นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องชวนกันมาอ่านอีกครั้งนะครับเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนนะครับใช่ค่ะเหมือนเรา
เรารู้ว่ามันเป็นวาระแห่งชาติแต่เราลืมที่จะปฏิบัติตามวาระที่เราได้ตั้งเอาไว้นั่นเองก็เลยชวนกันมาอ่านอีกครั้งแล้วกันเป็นการกระตุ้นเตือนว่ามันจำเป็นและมันสำคัญจริงๆแล้วนะตอนนี้มันเกิดภาวะวิกฤตขึ้นจริงๆแล้วเพราะสถิติมันออกมาน่าเป็นห่วงมากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เองหรือว่าผู้บริหารเองและรวมไปถึงคณาจารย์ต่างๆนักวิชาการนักการศึกษาที่มารวมกันในการจัดงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยก็จะต้องมองนะคะว่าสามารถที่จะทำได้อย่างละครไหมหมายความว่าเราสามารถใช้เทคนิคในการที่จะไม่ต้องตั้งใจให้เด็กต้องอ่านแต่ว่ามีกลเม็ดแทรกให้เขาสนใจเพื่อที่จะอยากรู้แล้วหาอ่านอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้วิธีที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เด็กไม่รู้ตัวว่าโดนบังคับให้อ่านนะคะค่ะคือสมัยก่อนเราก็ได้รับการฝึกฝนให้อ่านจากการอ่านหนังสือนอกเวลาแต่มันคือการบังคับเพราะว่าต้องมีการสอบเก็บคะแนนนะคะจะทำอย่างไรให้เด็กที่ไม่ชอบการถูกบังคับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเด็กที่ไม่ชอบการถูกบังคับเลยเนี่ยให้อ่านด้วยความสมัครใจค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจต้องไปคิดกันต่อนะคะก็อาจจะเอาโมเดลของละครที่กำลังคิดอยู่ทุกวันนี้นะครับมาประยุกต์เอาก็ได้ก็น่าสนใจอยู่นะครับอย่างน้อยก็ได้เรียนประวัติศาสตร์ใช่ค่ะปาละครที่น่าสนใจนะครับแล้วมันจะทำให้จำง่ายด้วยนะคะพออ่านแล้วจะจำว่าตัวนั้นตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปถึงว่าความหมายอันลึกซึ้งสาเหตุของเรื่องเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรมันจะทำให้จำจดจำได้ง่ายไม่ใช่อ่านแบบจับท่องจำนะคะค่ะในแต่ละบูธนะคะที่ได้จัดแสดงนะคะในเพนนารีฮอลล์นี่มีความนิยมทางเด็กๆนี่จะต้องมาเดินหาฮอลล์นี้จะเป็นฮอลล์เพนนารีฮอลล์นี่เด็กๆและเยาวชนจะไปตามจุดที่เขาชอบหนังสือที่เขาชอบคู่มือเรียนคู่มือเตรียมสอบก็มีใช่ค่ะนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ส่วนของดวงกมลสมัยนะครับก็จะเป็นหนังสือคู่มือเรียนนะครับสอบท่องเที่ยวนะครับนวนิยายวรรณกรรมมีหมดสำหรับเด็กๆด้วยนะครับหนังสือการ์ตูนด้วยแล้วก็หนังสือเกี่ยวแนวธรรมะก็มีเป็นการ์ตูนธรรมะก็มีนะคะเป็นภาพการ์ตูนแต่ว่าสอนธรรมะหนังสือท่องเที่ยวหนังสือท่องเที่ยวก็มีบางครั้งอ่านหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยคุยกับเพื่อนนึกว่าเราไปมารู้ละเอียดเลยรู้ละเอียดกับเพื่อนอีกปีนี้มีด้านนอกไหมคะมีครับก็จะมีเดี๋ยวออกจากโซนแพนเนอรี่ฮอลล์ก็จะเป็นโซนเวทีเอเทรียมด้านนอกของศูนย์ศิริกิติ์ด้านนอกด้านนอกไม่มีนะครับไม่มีครับปีก่อนๆจะมีที่ว่าเป็นกลางเต็นท์ออกไปครับค่ะแล้วก็จะมีเป็นการ์ตูนของญี่ปุ่นมีตัวที่เป็นแต่งตัวอนิเมะทั้งหลายนะครับปีนี้อนิเมะก็ยังมีอยู่เพราะว่าเด็กนิยมเด็กนิยมขาดไม่ได้เลยค่ะนะครับหนังสือในครอบครัวของผีเสื้อครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโซนถวายหนังสือนะครับเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะได้ความเหมือนกับความแยบยลความแยบคายแล้วก็ความละเอียดละมุนละไมของการใช้ภาษาเมื่อเรามีคำในเรียกว่าคลังคำของเราเยอะๆเนี่ยเราจะเลือกใช้ได้อย่างสละสลวยนะคะแล้วก็เลือกใช้คำที่เหมาะกับกาลเทศะเหมาะกับงานสถานที่ที่เราเดินทางไปใช้ในโอกาสต่างๆค่ะถ้าให้ลึกซึ้งจริงๆต้องมีการเลือกใช้คำเหมือนที่นักเขียนแต่ละคนจะต้องเลือกก่อนที่จะใช้คำไหนที่จะสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุดอย่างเงี้ยค่ะอ่านได้ลึกซึ้งถ้าอ่านได้จะเขียนได้ถูกด้วยเขียนได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าอ่านเยอะอ่านเยอะมันก็จะมีพล็อตเรื่องหรือว่าแพลนรูปแบบต่างๆของการเขียนของเขาค่ะมาเลือกใช้ได้แต่หนังสือเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากจะทำเล่มใหญ่เล่มหนานะคะคเป็นเล่มเล็กๆที่สามารถพกพานะคะไปได้เมื่อก่อนนี้ถ้าไม่มีมือถือนะคะทุกคนจะถือหนังสือเล่มเล็กๆใส่กระเป๋าไว้เอาไว้ค่าเวลาค่าเวลาถ้าไม่มีมือถือนะคะ ตอนนี้มันมีปัจจัยที่6เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็คือโทรศัพท์มือถือแต่ก็อ่านได้ถ้าสะดวกถ้าสะดวกในณเวลานั้นๆก็ขอให้ได้อ่านก็ได้อ่านใช่ค่ะแต่อ่านให้ละเอียดนะคะอย่าได้เลือกอ่านบางข้อความแล้วเอาไปสื่อสารผิดๆนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ทำอะไรไวไปหมดค่ะเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วรวดเร็วผ่านโซเชียลนี่เร็วนะครับทำให้คนเราเป็นคนคิดเร็วทำเร็วแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจด้วยนะคะ
เหมือนเขาก็บอกว่าเด็กๆ เวลาใช้โทรศัพท์มือถือมากๆก็จะเป็นพวกเหมือนกับไฮเปอร์เนี่ยค่ะนะคะค่ะก็พูดถึงประชาสัมพันธ์สักอีกนิดนึงนะคะสำหรับเสวนาเวทีเอเทียม7วันอ่านอีกครั้งกับ7นักเขียนดังนะคะวันจันทร์ที่2เมษาอ่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอังคารที่3เมษาอ่านโกเล้งวันพุธที่4เมษายนอ่านมาลัยชูพินิจกับน้อยอินทนนท์วันที่5เมษายนนะคะอ่านประภัสสรเสวิกุลวันที่6เมษายนนะคะอ่านคำพูนบุญทวีวันที่7เมษายนอ่านมูราคามิและวันที่อาทิตย์ที่8เมษายนอ่านปออินทรปาลิตค่ะนี่ก็เป็นนักเขียนที่เราต้องอ่านนะคะอ่านถึงตัวตนที่แท้จริงนะคะไปถึงผลงานของเขาด้วยนะคะซึ่งวันที่8วันอาทิตย์ที่8ปออินทรปาลิตนี่นะครับแขกรับเชิญก็เป็นศาสตราจารย์ดร.วิชิตวงศ์ณป้อมเพชรนะครับจะมาพูดถึงความประทับใจนะครับของปออินทรปาลิตนะครับโดยมีพลเอกบัญชรชวานสินนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับปออินทรปาลิตนี่ก็เป็นหัสนิยายสามเกลือที่โด่งดังนะครับคนนี้ก่อนกิมวนนะครับแล้วเรื่องนี้ล่ะคะตำนานฟาโรห์รู้จักกันไหมคะตำนานฟาโรห์ตำนานฟาโรห์นะคะจะมีกิจกรรมในเวทีเอเทียมวันที่30มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้15นาฬิกาตำนานฟาโรห์จอมราชาแห่งอียิปต์โบราณจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้นะคะมันจะมีการเขียนการ์ตูนก็หลากหลายนะคะนอกจากกิจกรรมแต่ละวันแต่ละวันแล้วนะคะการอบรมสัมมนาที่สนใจภายในห้องแต่ละห้องนะคะจะมีทั้งห้องออดิทอเรียมนะคะห้องมิทติ้งรูม3ห้องบอร์ดรูม3ห้องโรตัสห้องหลายหลายห้องนะคะเขาจะจัดเป็นห้องห้องแล้วก็จะมีการอบรมในแต่ละเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นหัวข้อในการอบรมมูฟวี่เฟสติวัลสัมมนาตลาดหนังสือไทยไต้หวันนะคะมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป้าหมายสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551นะคะแล้วก็มีเรื่องของบล็อกเชนเปลี่ยนโลกเปิดตัวหนังสือต่างๆในห้องนะคะแล้วก็จะมีนวนิยายสู่ละครเวที1ด้าวฟ้าเดียวโอ้วันนี้ติดตามต่อจากบุพเพสันนิวาสนะคะจะมีการมาพูดอบรมกันนะคะก็จะมีทั้งผู้ที่เป็นผู้ประพันธ์นะคะแล้วก็ผู้จัดละครมาพูดคุยนะคะมีอีกหลายหัวข้อเลยค่ะแต่ละห้องกิจกรรมที่น่าสนใจก็ยังมีอีกนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมหนึ่งอ่านร้านตื่นนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่บริเวณโซน X03 โซนเมนฟอยเย่หนึ่งอ่านร้านตื่นหนึ่งอ่านร้านตื่นนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องการจะรณรงค์ให้เกิดการบริจาคหนังสือในรูปแบบใหม่ปกติเวลาเราบริจาคหนังสือให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนเนี่ยเราก็จะบริจาคไปเลยอยากจะบริจาคอะไรเราก็บริจาคไปปรากฏว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับหนังสือเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะไม่ตรงกับความต้องการยังเด็กอยู่บนดอยได้รับหนังสือเล่นหุ้นนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรค่ะนะครับก็จะเป็นการรณรงค์ให้บริจาคเป็นเงินเพื่อที่จะส่งเงินลงไปในพื้นที่ขาดแคลนเพื่อนำมาซื้อหนังสือที่ต้องการครับผมบางคนบริจาคนิตยสารเก่าไปก็คือไม่อัปเดตแล้วข้อมูลความรู้ต่างๆก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ค่ะก็เป็นโครงการที่ดีที่น่าสนับสนุนนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจสำหรับคนยุคนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพน้ำหนักทั้งหลายนะคะรู้จักคำว่าคีโตเจนิกไดเอทไหมเป็นการเลือกรับประทานไขมันดีนะคะแล้วก็งดเรื่องของทานแป้งนะคะเป็นมหัศจรรย์ไขมันยิ่งกินยิ่งผอมวันที่3เมษายนนี้ค่ะช่วงเวลา14นาฬิกามาหาความรู้ได้สำหรับการลดน้ำหนักรูปแบบใหม่นะคะคนที่สนใจสุขภาพอย่าพลาดนะคะสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินานาชาติครั้งที่16ค่ะตั้งแต่วันที่29วันนี้นะคะจนถึงวันที่8เมษายน2551 10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ11วันนับจากนี้ไปนะคะเรามาร่วมกันรักการอ่านแล้วก็ใช้แนวคิดในการจัดงานครั้งนี้อ่านอีกครั้งค่ะค่ะสำหรับในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดนะคะอยากให้ดร.ได้พูดถึงการประชาสัมพันธ์งานอีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนนะครับมาร่วมกันนะครับสร้างวัฒนธรรมการอ่านอีกครั้งนะครับเพื่อยกระดับนะครับคุณภาพนะครับความรู้ของคนในสังคมนะครับแล้วก็มา
หาหนังสือที่ถูกใจนะครับไปอ่านที่บ้านนะครับแล้วก็มาเลือกชมหนังสือดีๆมีเทศกาลดีๆรวมทั้งกิจกรรมดีๆบนเวทีที่มีมากมายเหลือเกินนะครับในงานครั้งนี้เราก็ขอเรียนเชิญนะครับให้เข้ามาชมงานกันนะครับค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะได้มีความสุขกับการอ่านอีกครั้งนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.สมเจตสัตยกิจขจรค่ะกรรมการบริหารสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่มาร่วมบรรยายในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสำหรับการถ่ายทอดสดในโอกาสที่ในประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่46และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่16ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์กรุงเทพมหานครหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณสุภัชรินทร์โพทองนาคดิฉันสิริสวภาเรื่องสนันและทีมงานถ่ายทอดสดทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ